บัณฑิตพึงเพ่งโทษตนเองปีนเหนื่อยไปโทษภูเขาทำไมอ่ะเกิดความมืดไฟดับเสือกด่าตะเกียงถูกเหรอ มันก็จุดตะเกียงสิแค่คิดว่าจะไปปีนเอเวอเรสต์นะพี่หนึ่งพี่บ้ามาก พี่บ้ามากคนก็ถามว่าโอ้โหคุณหนึ่งคุณนี่แข็งแรงมากไม่พี่เป็นคนมีลูกบ้าพี่ก็จะแบกของหนักๆไปขอตึกใบหยกขึ้นนะฮะโดยการไต่กระดูกสันหลังสุดสุดที่ตัวเตี้ยลงไป2เซนนะเส้นกว่า2เซนนะในช่วงตลอดระยะเวลา6ปีที่เตรียมตัวนะฮะเป็นการไปปีนภูเขานู้นภูเขานี้ด้วยแล้วก็ไปไอแลนด์พีคเลือดมันไหลออกมาจากปากและหลั่งออกมาจากจมูกหนุ่มใช่ไหมมันมีแบบว่ากระโดดพุ่งลงมาหรือทะเลาะกันเพราะไม่เคยไปครั้งแรกในชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกครับผมไปกับพี่ชายของผมคนหนึ่งครับเขาเป็นคนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับพี่หนึ่งวิธีนันครับโอ้โหพี่กว่าจะตามพี่จนเจอนะครับครับผมสวนไปสวนมาสวนไปสวนมาเจอกันตามที่ต่างๆครับพี่หนึ่งครับครับผมในวัยเด็กเนี่ยเป็นคนชอบแบบผจญภัยอะไรไหมพี่เป็นเด็กสนที่พี่ชอบเล่นกีฬาไปเที่ยวกับพ่อแม่ทั่วๆไปคือชอบไปเที่ยวนะแต่ว่าถ้าผจญภัยแบบตั้งใจจะฝึกเทรนร่างกายเพื่อไปเทรคกิ้งเพื่อไปเดินป่าอย่างเงี้ยไม่เคยเลยครับเดินป่าในเมืองไทยพี่ไม่เคยทำเลยครับแล้วยอดเขาที่ว่าในเมืองไทยเนี่ยที่พี่ว่าสูงๆที่ว่าอะไรเนี่ยก็ไม่เคยไปไม่เคยเลยครับเหรอจนทุกวันนี้มีเพื่อนแซวเอ้ยแบบเคยไปป่ะผมก็ดึงไม่เคย ไม่ต้องแซวหรอก คือความจริงอาจจะมีครั้งหนึ่งพี่ไปดอยมูเซอร์คือตอนนั้น เรียนจบมาใหม่ๆก็มีรุ่นพี่ชวนไปเที่ยวแล้วก็บ้าถ่ายรูปเขาบอกเนี่ยไปไหมข้ามดอยไปเนี่ยนิดเดียวเดี๋ยวไปเจอกระเหลี่ยงคอยาวครับความรู้สึกโอ้โหเราก็คิดนะว่าเฮ้ยกระเหลี่ยงคอยาวแบบเดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นแบบกระเหลี่ยงคอยาวแบบจัดตั้งไหมที่จะไปถ่ายรูปแบบนักท่องเที่ยวไปเขาบอกไม่อันเนี้ยของจริงของจริงไปยังไงพรุ่งนี้เช้าออก6โมงสักบ่ายสองถึงแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับสบายสบายพี่เลยคิดคำนวณ6โมงถึงบ่ายสองโอ้7-8ชั่วโมงเขาบอกแต่ว่าสบายๆนะชิวๆกินข้าวไปด้วยเดินดูต้นไม้ถ่ายรูปไปด้วยป่าไม้ผวนพูดพี่ก็คิดในใจเอาวะ8ชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกไปเรื่อยๆชิวๆครับหนุ่มเชื่อไหมฮะบ่าย2เนี่ยถึงประมาณครึ่งทางกิโลแมวแล้วล่ะกิโลแมวแล้วเขาก็ถือปืนไปนะมีอะไรมัน2คนแล้วพวกพี่ 3-4 คนพี่แบบเหนื่อยแทบขาดใจอ่ะพี่ตั้งใจพี่คิดในใจว่าโอ้โหนี่มึงหลอกมาทำไมคือแบบหรือว่าไอ้เพื่อนมันก็แย่พี่ก็แย่แค่อยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปแล้วไปถึงบ้านกะเหรี่ยงเขายาวอะฮะครับหกโมงเย็นครับแสงจะหมดละครับแล้วกะเหรี่ยงเขาเข้าบ้านนอนแล้วอะแล้วอ้าวทำไงอะเขาบอกอ้าวก็กลับบอกพี่เดินกลับไปผมไม่เอานะไม่ไหวบอกไม่เดี๋ยวโทรศัพท์ตามคนมารับครับก็มีรถมารับจากตรงที่บ้านกระเด่งคอยาวครับไปที่เราพักนะฮะหนุ่ม10นาทีด้วยรถ10นาทีแล้วแล้วให้เราเดินอ้อมป่าข้ามเขาข้ามเขาแล้วพี่ถามบอกพี่ทำไมไม่มารถบอกอ้าวก็เห็นน้องอยากถ่ายรูปไงก็เลยให้ถ่ายสน2ใบสน3ใบบอกพี่ณวันนั้นปวารณาตนเลยว่าอะไรเกี่ยวกับภูเขาพี่ไม่เอาครับเหรอเพราะมันเหนื่อยไปครั้งเดียวในเมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็ปวารณาว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วครับไม่เอาอีกแล้วครับพี่แล้วทำไมถึงได้แบบมีความคิดที่จะไปปีนเขาเอเวอเรสต์ครับพี่คือเอเวอเรสต์เนี่ยมันอันตรายมากใช่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบคนละโลกเลยคนละโลกเลยนะก็ต้องบอกหนุ่มว่าจริงๆได้มีโอกาสเผยแพร่เรื่องความคิดอันนี้เนาะว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนบ่อยๆนะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าพี่มีแรงบันดาลใจหลักเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เลยเพราะว่าอยากจะไปถือพระบรมฉายาลักษณ์ไว้บนยอดเขานะนั้นเรื่องของความอยากจะไปชูรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับมันทำให้พี่ก้าวข้ามผ่านทุกอย่างถูกไหมพี่ใช่ร่างกายเราก็ไม่ได้เป็นแบบว่านักกีฬาชีพคือ normal fit ไม่ฟิตด้วยแต่ว่าพี่เตรียมตัว6ปีครับหนุ่มบอกท่านผู้ชมก่อนนะพี่หนึ่งเนี่ยทำงานอยู่ในวงการบันเทิงนะ
ทำโปรดักชันเป็นผู้กำกับทำโฆษณาทำละครทำอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ในวงการกีฬาหรือเป็นทหารหน่วยซีลเลยไม่ใช่นะใช่เลยฮะพี่เตรียมตัว6ปีทำอะไรบ้างพี่ก็พี่ทำสองอย่างคือหนึ่งหาความรู้แล้วก็เตรียมตัวการหาความรู้ของพี่ก็คืออ่านหนังสือนะสมัยนั้นนะครับหนุ่มยูทูบมันยังไม่มีเลยไม่มีมันไม่มีจะไปหาอะไรมันเพิ่งเริ่มเองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะเต็มที่เสิร์ชเต็มที่แล้วก็ข้อมูลก็น้อยมากนั้นพี่ก็จะหาได้จากหนังสือคือข้อหนึ่งอ่ะหนุ่มพี่เป็นคนมีลูกบ้าสมมติว่าพี่อ่านเขาบอกว่าเอ้ยเชอปาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้เชอปาคือชาวเป็นคนเนปาลแหละแต่เมื่อสมัยโบราณเนี่ยเขาอพยพมาจากทางทิเบตนะแล้วเขาก็เป็นเหมือนชนเผ่าเหมือนม้งเหมือนกะเหรี่ยงนี่แหละครับจากเผ่าเชอปาเนาะโอเคเชอปาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถพิเศษคือว่าร่างกายเขาเนี่ยเขาเกิดในที่สูงครับฮีโมโกลบินเขาจะเยอะกว่าเราเนาะแล้วก็ปอดเขาก็จะจุอากาศได้เยอะกว่าเราเวลาอ่านหนังสือเขาก็จะบอกว่าเชอปาคนนี้เก่งอย่างนี้เชอปาคนนั้นเก่งอย่างนั้นเขาบอกให้ทำนั้นนี้พี่อ่านข้อมูลเสร็จปุ๊บไปหามันเลยที่ไหนที่เนปาลไปหาที่เนปาลหามันเลยลูกบ้าอ่ะจะมาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยไปสู้ไปเจอตัวมันเลยไหมโอ้โหตัวจริงเลยนะก็ไปเลยไปเลยแล้วก็ไปด้วยกันค่อยๆหาเอเย่นแล้วก็อีเมลไปหาเขาแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยววันฉันจะโทรไปหานะก็โทรไปก็บอกเขานี่ๆโทรมาเนี่ยจากเมืองไทยนะโทรมาไม่ได้จะซื้อทริปอะไรหรอกนะโทรมาจะไปหาได้ไหมอยากรู้จักอยากรู้จักเชอปานั่งงงอยากรู้จักทำไมนั่นน่ะสิมันก็งงแต่มาบอกไม่ไรมาเลยมาเลยกระบินไปคุยไปขอคุยไปขอคุยคุยอะไรพี่ก็ไปคุยว่าทำยังไงจะปีนแล้วไปเชอปาเขาเก่งแบบนี้เขากินอะไรเขาฝึกฝนยังไงก็คือพี่คิดว่าอย่างเงี้ยคือซึ่งนี่คือสไตล์พี่อย่างก็ไปอยู่เขา 3-4 วันก็ไปศึกษาก็ไปดูอ๋อเขาเป็นอย่างงี้ชีวิตอย่างงี้ให้ชาวเชอปาพาไปที่บ้านแล้วไปอยู่เขา 3-4 วันใช่ขอไปอยู่กับเขาเขาก็พาไปบ้านเขาก็นั่งรถไปนะแล้วก็เดินนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เดินนิดหน่อยนั้นก็เยอะเหมือนกันแบบโอ้โหแบบสู้มูเซอร์ได้ไหมสู้มูเซอร์มูเซอร์เยอะกว่าแต่อย่างคิดในใจว่าไอ้เวลไม่น่าเท่าไหร่ว่าเลยอย่างนี้นะก็พอกลับมาแล้วก็เต็มตัวแล้วเขาในหนังสือก็บอกว่าต้องฝึกยังไงพี่ก็ฝึกในการอ่านเริ่มต้นเขาบอกว่าเราต้องมีความแข็งแรงคงทนของกล้ามเนื้อนะต้องมีstamina นะต้องอดทนนะอดทนมี endurance นะโอเคพี่ก็เริ่มเกิดมานะหนุ่มใช่ไหมฮะสมัยก่อนน่ะไปวิ่งกับเพื่อนๆน่ะรอบจตุจักร3กิโลอ่ะก็ตายแล้วนะคือขณะวิ่งอยู่เมื่อจะถึงวะจะถึงพอถึง3กิโลเสร็จนอนเลยอ่ะไม่ไหวแต่พอตอนเริ่มฝึกอ่ะพี่ก็ต้องแบบค่อยๆฝืนค่อยๆฝืนครับ3กิโลเป็น5กิโลแรกๆอ่ะพี่วิ่งประมาณสัก5กิโลเนี่ยแล้วพี่ก็ไปปีนคินาบาลูโคตาคินาบาลูในมาเลเซียฮะไปซ้อมก่อนอันนั้นเนี่ยเตรียมตัวไม่นานประมาณสัก 3-4 เดือนอันนั้นประมาณกี่พัน 4,095 เมตร 4,095 เมตรนะท่านผู้ชมก็คือว่าสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปเนี่ยประมาณ4 กิโลไอ้ตรงนั้นมีความยากไงบ้างพี่หนึ่งจริงๆมันความยากคือมันปีนแค่2วันมันมีเวลาให้แค่2วันเพราะว่าคนมันไปปีนเยอะฮะแล้วพื้นที่ที่ให้พักมันน้อยเขาก็บังคับเลยว่าวันแรกไปที่เบสแคมป์ชื่อลาบัลลาตาสูง 3,300 ครับแล้วก็วันที่2ขึ้นถึงยอดแล้วต้องลงไปข้างล่างเลยไม่อันตรายตรงนั้นไม่อันตรายมันก็จะมีบ้างเพราะว่ามันเป็นภูเขาหินปูนนะเป็นภูเขาหินพอข้างบนเนี่ยมันไม่มีต้นไม้คือเงี้ยหนุ่มครับสูง 4,000 เนี่ยมันไม่มีต้นไม้ละต้นไม้จะน้อยไม่มีละสมมุติเนี่ยคินาบาลูนะผมเนี่ยร่างกายแข็งแรงผมไปได้เลยมั้ยไปได้เลยคินาบาลูไม่ยากอ๋อคือคนทั่วไปไปสามารถปีนได้เลยขอให้มีใจให้มีใจไม่ได้น่ากลัวอันตรายอะไรขนาดนั้นอาจจะมีแบบลื่นๆต้องมีจับเชือกขึ้นไปหน่อยพี่เคยพาต่อผมชายไปคุณเต่าของเราเนี่ยเพื่อนรักผมเพื่อนรักของคุณมันต้องนินทามันนะว่าไหวไหมเนี่ยเต่าพี่ผมสปะไปแทบตายอ่ะไปไปหัวเข่าไงนักบอลนะนักบอลเออก็พี่พาเขาไปคีรีมันจาโรกี่พันพี่5,895ก็เกือบ6โลนะเกือบ6โลไม่เบานะอย่าบอกว่าเต๋าสมชายถึงมาแล้วถึงครับถึงแล้วโอ้เหรอแสดงว่าระดับ 4,000 5,000 เนี่ยถ้าคุณเป็นคนทั่วไปที่ฟิตหน่อยต้องฟิตอึดหน่อยได้อันนั้นไม่ถึงกับเสี่ยงอันตรายอะไรไอ้ที่ว่านี่อยู่ประเทศอะไรนะคิริมันจาโรเนี่ยอยู่ที่ทันซาเนียประเทศทันซาเนียก็อย่างงี้ตอนนั้นไปคินาบาลูนะครั้งแรกนะตอนคินาบาลูเลยเนี่ยกว่าจะขึ้นถึงเหนื่อยมากตอนที่อยู่บนยอดคินาบาลูคิดในใจบอกเฮ้ยเอเวอเรสต์มัน 8,848 อันนั้นอีกครึ่งนึงอ่ะแค่ครึ่งนึงยังเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยเรากลับไปคงต้องทำอะไรมากกว่านี้เยอะคือคินาบาลูเนี่ยกลับมาจากวิ่ง5กิโลวันนึงอ่ะเราต้องวิ่งให้ได้สัก8กิโลโอ้โหไม่น้อยนะเป้านะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็
ก็คิดว่าเอาวิ่งให้ได้แล้วก็ไปวิ่งสนามที่โรงเรียนสติวิทยา2ครับพี่ก็ไปบ้านผมแต่ว่าพี่เป็นศิษย์เก่าไงอาจารย์เขาก็ถามให้มาใหม่เนี่ยเขาดูพี่รู้จักพวกอาจารย์พอเปล่าอาจารย์ผมรักษาสุขภาพไม่กล้าบอกเขาอายเขาไม่บอกไม่บอกแล้วลงสนามโรงเรียนนะฮะสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะเวลาลู่เนาะรอบๆ400เมตรมันจะเป็น400เมตรแต่พี่ไม่รู้โรงเรียนพี่500กว่าเพราะว่าสนามเนี่ยมันเล็กเข้าไปแล้วมันมีช่องว่างใหญ่กว่ามาตรฐานมันใหญ่กว่ามาตรฐานพี่ก็วิ่งกัดฟันให้ได้20รอบอ่ะโดยที่ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เงินทั้งหมดน่ะวิ่งวันละ10โลไม่รู้เฮ้ยดีนะเพราะมันไม่รู้เป็นผลดีนะด้วยความไม่รู้นะพี่นะแต่ว่าเวลามาวิ่งกับเพื่อนที่อื่นน่ะที่สนามจุ๊บที่จุฬาอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยวะเลยรู้สึกไอ้ถือว่าแข็งแรงเนี่ยอันนี้ก็จะสลับวิ่งกับพี่ก็จะแบกของหนักๆก็คือพี่เอาน้ำมาใส่ถัง6ลิตรก็ใส่เป้เริ่มต้นก็ใส่แค่นี้ก่อนตอนนั้นน่ะทำงานเป็นฟรีแลนซ์ที่แกมมี่ตึกซีมิกก็เดินขึ้นชั้น40 44เดินค่อยๆเดินขึ้นแบกเป้ใส่น้ำแล้วก็ลงลิฟต์แล้วก็เอาให้ได้3รอบวันแรกรอบเดียวก่อนครับโหแลบเหนื่อยมากซ้ำจนมันเริ่มคล่องพี่ก็เพิ่มน้ำเข้าไปอีกเป็น2ถังก็เป็น12กิโลคือ12ลิตรก็ค่อยๆไต่ไปให้ได้วันละ3รอบขึ้นนะฮะโดยการไต่ในการเดินขึ้นแต่ลงในลงลิฟต์เพื่อรักษาหัวเข่าแต่ว่าพอหลังๆมานะพอมันเริ่มคล่องแบบได้คืบเจ้าศอกไปขอตึกใบหยกเขาไม่ให้เขากลัวตายเขาบอกโอ้ยไม่มีใครมาเป็นปีอย่างนี้หรอกไม่ให้ก็เลยไปบันดันทรีแทน61ชั้นบันดันทรีก็เป็นตึกอาคารสูงเหมือนกันใช่ครับอยู่ตรงสาทร61ชั้นอันนั้นเขาให้GM เขาน่ารักมากเขาบอกเอางี้พี่ผมให้รอพอเขาไปช่วยพี่แล้วกันไปเดินกับพี่แล้วเขาถามไหมว่าพี่ฝึกไปไหนเราบอกก็ไม่ให้ตอนนั้นพี่ต้องบอกแล้วฝึกว่าผมจะไปเอเวอเรสต์ฟินิชเรสต์โอเคแล้วพอความตลกของหนุ่มคือแบบรอพอเนี่ยเขาก็งงๆให้มาใหม่มาเดินรอพอก็เห็นเอ๊ะมีแบกน้ำด้วยเว้ย2ถัง12กิโลรอพอก็เดินวันแรกเดินตามวันที่3รอพอพี่ไปเองแล้วกันผมไม่ตามแล้วเดี๋ยวมีอะไรนะพี่เอาเบอร์โทรผมแล้วกันก็นี่แหละฮะก็คือวิธีการวิธีการนี่คือในช่วงตลอดระยะเวลา6ปีที่เตรียมตัวนะฮะก็เป็นการเตรียมตัวร่างกายด้วยแล้วก็เป็นการไปปีนภูเขานู้นภูเขานี้ด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับจริงๆอ่ะพี่มาสปรินต์ปีนตอนแค่ประมาณสักปีสุดท้ายแค่นั้นเองปีสุดท้ายแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันต้องบอกตั้งแต่ไอเดียมาตั้งแต่45ก่อน45 46 47 48 49 50 51 6ปีครับแต่45เนี่ยไม่ได้ปีนนะฮะมีแต่ซ้อมๆพอ46เริ่มไปปีนซึ่งไปคีนิบดูลูกเดียวเลยแล้วก็จากนั้น47 48เนี่ยก็หาสปอนเซอร์โหทิ้งช่วงไปนานแต่ว่าหาข้อมูลอย่างเดียว49ไปคือไปเนปาลแหละที่กาลาปาตาเนี่ยอยู่ใกล้ๆเบสแคมป์นั่นคือครั้งแรกในชีวิตเลยครับหนุ่มที่พี่ๆไปเหยียบภูเขาไปหิมะจริงๆเขาเป็นทริปนะฮะไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์แล้วก็ไปปีนยอดกาลาปาตาสูง5,545 ครับก็เป็นนักปีนเขาจริงๆเขาก็ถือว่าไม่สูงแต่มันก็สำหรับพวกที่ไปเทรคกิ้งเนี่ยก็ต้องถือว่าโอ้โหนี่มันก็เฮ้ยแต่สำหรับผมเนี่ยมีหิมะแล้วนะมันมีความยากเย็นในเรื่องของความหนาวเหน็บแล้วก็ความอันตรายเพิ่มขึ้นมาแล้วนะหิมะเนี่ยข้างบนลบ25ลบ30 25อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็โอ้ใช่ไหมทีนี้พอพี่เอาแบกของไปครับเป้ของพี่หนักตั้ง30กิโลอ่ะเอาทุกอย่างยัดเข้าไปนะโอ้โหไปถึงที่เนปาลปุ๊บก็เชิญปาที่พี่ไปบ้านเขาแหละเขาก็เห็นเขาก็มาช่วยยกเขาบอกโอ้โหทำไมของหนักเงี้ยบอกไม่เป็นไรคนไทยเราอ่ะเหลือดีกว่าขาดคืออัดจะไม่เต็มเลยเขาบอกเอางี้ก่อนจะไปนะเขาบอกเนี่ยพี่ก็ไปอยู่กับมาดูก่อนก็มีเวลาที่กลับมาดูอีก1วัน2วันว่าก่อนจะไปนะพรุ่งนี้ลองแบกนี่นะแล้วเดินเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยแบกไอ้ที่ยัวมาเนี่ยลองดูดิว่าอยู่สามารถแบกได้ถึงทั้งวันไหมพี่ก็ลองโอ้โหหนุ่มแบกไว้สักประมาณ3ชั่วโมงเริ่มเฮ้ยทำไมหลังมันแปลกๆวะสักประมาณหลังเที่ยงปุ๊บบอกไกด์ที่มาพาไปบอกนี่เอาไว้ในรถแล้ว ไม่ได้แล้วโอ้โหหนักจริงแล้วพี่เอาอะไรไป30กิโล30กิโลก็พี่ทุกอย่างเสื้อผ้าไฟฉายกระป๋องอะไรที่อัดถ้าไม่ได้พอดีเป้เนี่ยเป้ใหญ่มากครับ150ลิตรอะไรเงี้ยร้อยหกสิบใหญ่มากเลยเฮ้ยผมเคยเห็นเป็นเป้แบบที่ฝรั่งพวกแบ็คแพ็คที่ชอบเดินทางแล้วทุกอย่างอยู่ในนั้นมั้ยใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่คล้ายเป้เท่าตัวคนเนี่ยอย่างนี้ก็ใหญ่ๆฮะแต่นี่ยังเล็ก
แล้วสะพายหลังมัดที่นอนไว้ใต้อะไรแบบหูแบบพี่อย่างนั้นอ่ะเสร็จแล้วพอเขาก็เอาของมากางดูเขาบอกโอ้โหนี่ทำไมยูเอาเสื้อไปเยอะเลยเนี่ยไปเบสแคมป์เนี่ยใช้เวลาไป9วันนะกลับก็ประมาณ4วันนะพี่มีเสื้อผ้าเนี่ย13ชุดเลยอ่ะก็คือครบทุกวันชุดนะเขาบอกวันเขาบอกนี่เขาเอาไปกันเนี่ยเสื้อข้างในภายในเขาเรียกไลเนอร์นะไป9วันเนี่ยเขาใช้ไลเนอร์กันตัวหรือ2ตัวเองผมบอกเฮ้ยมันก็เหม็นดิเขาบอกมันไม่เหม็นหรอกบอกให้ฉันเหงื่อเยอะเขาบอกเอาไป3วันแล้วกันค่อยๆเอาของออกเขาบอกว่าให้เลือก2อย่าง1เอาของออกหรือจ้างลูกหาบนักเลงอย่างเราก็จ่ายดิพี่เรานักเลงไม่มีตังค์นะครับคือตอนนั้น150เองไม่กี่ตังค์หรอกแต่พี่รู้สึกกับโอ้โห200ยังไปกินของดีกว่าเหรออะไรอย่างเงี้ยแบกดีกว่าก็เอาพี่แล้วกันเอาของออกครับไม่ต้องจ้างเขาบอกอ่ะโอเคเอาของออกนะลองเดินสักชั่วโมงได้มั้ย2ชั่วโมงลองดิตอนนี้เหลือประมาณกี่โลแล้วพี่จาก30อ่ะเหลือ20ครับเดินไปสักชั่วโมงนึงกลับมาบอกจ้างลูกหาบก็ได้นะเอาของใส่เหมือนเดิมตกลงจ้างตกลงจ้างแล้วหนุ่มครับแล้วกลายเป็นว่ามันเรื่องดีนะเพราะถ้าพี่ไม่จ้างลูกหาบมาบอกเลยตายเพราะไม่เคยไปครั้งแรกในชีวิตประสบการณ์ครั้งแรกกับภูเขาที่เป็นน้ำแข็งระยะประมาณ 5,500 ใช่ฮะ 5,500 เป็นไงพี่ครั้งแรกเป็นไงพี่ที่ไปกาลาปตาเนี่ยพอขึ้นไปที่สูงๆแห้งๆเนี่ยเอ๊ะตื่นเช้ามาทำไมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหมอนที่นอนน่ะที่นอนที่ไปเราจะอยู่ตามทีเฮาส์เนี่ยมันมีเลือดเต็มเลยพี่งงเฮ้ยเลือดจากไหนวะมัน 2-3 คืนน่ะพี่เฮ้ยทำไมหมอนมันมีเลือดเฮ้ยเลือดมาจากไหนวะพี่ก็เอ๊ะมันมาจากไหนอ่ะออกมาตอนเช้าที่ทีเฮาส์นึงพอดีวันนั้นน่ะมันรีบออกมาแล้วก็มันยังไม่ได้แปรงฟันเขาบอกทำไมหน้าอยู่ปากอยู่เลือดเต็มหมดเลยอ่ะปรากฏเลือดมันไหลออกมาจากปากแตกและหลั่งออกมาจากจมูกเลือดกำเดาจมูกข้างในมันแตกแล้วมันไหลเข้ามาในปากแล้วปากก็แตกด้วยไหลมาเต็มเลยเกิดจากอะไรพี่นี่คือโรคความสูงเหรอมันแห้งฮะมันแห้งมากแล้วไอ้อาจจะความดันข้างในอ่ะโอ้โหคือแบบตอนนั้นอุณหภูมิเท่าไหร่พี่ก็ประมาณสักลบ15อะไรเงี้ยมันแห้งเอางี้ท่านผู้ชมนะง่ายๆนะถ้าไม่เก็ตนะตู้เย็นเราอะช่องฟรีซอะลบ4ลบ4มือแย่เข้าไปไม่นี่ลบ15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 โอ้ก็ลบ10ลบ10ลบ15แล้วไงพี่รักษาไงเขาก็บอกก่อนนอนน่ะให้ดื่มน้ำอุ่นให้มันมีน้ำโอ้โหแหมหนุ่มพอดื่มน้ำก็ปวดฉี่อะก็ไม่อยากดื่มอะแล้วชุดน่ะแล้วถุงนอนเนี่ยแรกๆไปใส่ชุดนอนเนี่ยว่ามันจะอุ่นตอนหลังๆทฤษฎีเขาบอกเฮ้ยคุณยิ่งใส่หนาๆเนี่ยร่างกายมันไม่หายใจคือร่างกายเราต้องหายใจนะคือดื่มน้ำแล้วก็ไหลออกแล้วก็ดื่มเข้าไปก็ให้มันเวียนสาเหตุของโรค altitude sickness หรือโรคแพ้ความสูงเนี่ยมันมาจากที่ไตของคนเราเนี่ยมันพยายามจะทำงานให้คงที่ดังนั้นมันจึงเอาน้ำออกแต่การเอาน้ำออกเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าน้ำมันออกไปจากร่างกายเราเพราะเหงื่อมันไม่มีเพราะมันแห้งไงฮะแต่หนุ่มไม่รู้หรอกว่าหนุ่มสูญเสียน้ำคือดีไฮเดรตเราไม่อยากฉี่แล้วก็ไม่กินน้ำพอไม่กินน้ำปุ๊บไม่ดื่มน้ำปุ๊บไตมันยังทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละเลือดจะข้นพอเลือดข้นเนี่ยมันไปเลี้ยงสมองไม่ได้มันก็เป็นสาเหตุข้อที่หนึ่งเลยของโรคแพ้ความสูงนะต้องดื่มน้ำตลอดวันหนึ่งต้องอย่างน้อย4ลิตรนะต้อง4ลิตรเนี่ยต้องพยายามกินให้ได้ต้องกินให้ได้ฉี่ก็ฉี่ไปฉี่ก็ฉี่ไปฉี่ปุ๊บเดี๋ยวต้องดื่มอีกแล้วนะเพราะฉี่มันออกไปแล้วอ่ะต้องดื่มพี่โทษนะไออุณหภูมิลบ20เนี่ยฉี่ออกไปมันแข็งเลยไหมไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งเพราะฉี่เรามีความอุ่นถูกป่ะพี่แต่น้ำอ่ะผมเคยเห็นในคลิปใน YouTube ในอะไรอ่ะเหมือนเราถือน้ำอย่างเงี้ยเราสาดไปอย่างเงี้ยฟับเนี่ยแข็งทันทีเลยโอ้โหเลิกฝันเลยไหมเอเวอเรสต์ตอนนั้นคือต่อพี่เนี่ยมีความฮึดคือบางคนเขาอาจจะท้อแต่พี่แบบเฮ้ยมีคำพูดคำหนึ่งอ่ะแต่จริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงคำนี้บอกว่าบัณฑิตพึงเพ่งโทษตนเองปีนเหนื่อยไปโทษภูเขาทำไมอ่ะถูกต้องถูกไหมเหมือนใช่ไหมไฟดับเกิดความมืดไฟดับเสือกด่าตะเกียงถูกเหรอมันก็จุดตะเกียงสิจะไม่ต้องด่าโทษเหนื่อยที่งั้นกลับมาต้องฟิตซ้อมครับต้องฟิตซ้อมโอ้ดีจังเลยก็นี่คือการฝึกฝนเรียนรู้ใช่นะครับในช่วงตลอดระยะเวลา6ปีที่เตรียมตัวนะฮะ
ไปปีนภูเขานู้นภูเขานี้ด้วยกี่ลูกพี่6ปีก่อนขึ้นเอเวอเรสต์เนี่ยต้องพี่ต้องเล่าให้หนุ่มฟังนิดนึงก่อนเนื่องจากการไปปีนของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ไปด้วยสตางค์ตัวเองครับหนุ่มใช่มั้ยว่าปีนเอเวอเรสต์อ่ะอาจจะน้อยต้อง2ล้านก่อนนะ2ล้าน2ล้านเลย2ล้านบาทเออแล้วพวกเขาต่างๆที่ไม่ต้องเอเวอเรสต์ล่ะพี่ก็เนื่องจากเมื่อกี้ที่บอกว่าพี่ไม่ได้ไปเงินส่วนตัวทั้งหมดหรอกเพราะพี่ทำเป็นรายการโทรทัศน์เพราะพี่ขอสปอนเซอร์จากเมืองไทยแล้วมันไม่ได้ไงพี่ก็เลยต้องไปทำรายการให้ที่ประเทศเวียดนามด้วยความกรุณาของบริษัทกันตนากันตนาพี่ตั้มพี่ตะช่วยทำรายการกันดังนั้นมันก็มีโปรแกรมที่ว่าเราต้องไปปีนคินาบาลูก่อนไปคิริมันจาโรแล้วก็ไปไอแลนด์พีคนะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการฝึกแล้วแต่ละยอดเนี่ยมีหนุ่มถามเนี่ยถ้าคินาบาลูก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับหลักหมื่นสมัยก่อนมันค่าปีนอ่ะ 8-9,000 เองหรือหมื่นต้นๆรวมๆค่าตั๋วค่าอะไรแล้วก็ไม่เกิน 20,000 ฮะไม่ยากเพราะว่าอยู่มาเลย์สบายแต่ถ้าแอฟริกาอาจจะเยอะหน่อยละอันนี้ก็ต้องเป็นหลักแสนก็อาจจะแสนนิดๆอะไรเงี้ยรวมค่าทริปค่าต่างๆนะฮะแต่ถ้าไอแลนด์พีคที่เนปาลก็นั่นแหละก็แสนกว่าบาทอะไรเงี้ยอ๋อไอแลนด์พีคนี่อยู่เนปาลเนปาลอ๋อแต่เป็นยอดที่ต่ำเลยเอเวอเรสต์อันนี้ประมาณเท่าไหร่พี่6,189ครับเอาละทีนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากพี่พอเป็นรายการทำให้ที่เวียดนามมันก็มีคนออกซัพพอร์ตเราครับพี่เนี่ยไปในฐานะหัวหน้าทีมเลยนะเพราะว่าเป็นหัวหน้าทีมในการถ่ายทำเพราะเอามาทำรายการทีวีฮะลูกทีมกี่คนพี่ลูกทีมเนี่ยพี่ต้องเล่าก่อนว่ามันเป็นเรียลลิตี้โชว์ซึ่งจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเขาสรรหารีครูทคนอะทั้งประเทศเวียดนามเลยคัดในการทดสอบความแข็งแรงแล้วก็มีข้อสอบวัดเรื่องจิตวิทยาเพราะว่าการไปปีนภูเขาพวกนี้ฮะเขาต้องเอาคนที่สติดีไปนะถ้าคนมีโอกาสสติแตกเขาไม่ให้เฮ้ยเพราะโอ้โหหนุ่มใช่ไหมมันมีแบบว่ากระโดดพุ่งลงมาหรือทะเลาะกันหรือแบบคือต้องจิตใจดีมากก็ต้องเทสทางเรื่องจิตวิทยาด้วยถ้าคุณเป็นเอ็กซ์ตรีมมากๆไม่เอาไม่เอาเพราะส่วนใหญ่จะไม่รอดก็สุดท้ายก็คือได้ตัวแทนเนื่องจากเป็นรายการเรียลลิตี้เนาะก็ต้องคัดออกเนี่ยเขาก็ได้ตัวแทนมา20คน20คนก็ไปปีนคินาบาลูคัดออก12เหลือ8ไปคิริมันจาโรแอฟริกาคัดออกอีก2เหลือ6ไปไอแลนด์พีคพอไอแลนด์พีคปุ๊บคัดออกอีก2เหลือ4ดังนั้นคนไปปีนเอเวอเรสต์กับพี่มี4คนเพื่อแข่งขันขอบอกว่าสุดท้ายแล้วนักกีฬาทีมชาติหมดสุดท้ายเป็นนักกีฬาทีมชาติหมดทีมชาติหมดเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วร่างกายแข็งแรงทุกคนโอ้โหคนที่แข็งแรงที่สุดเป็นนักฟุตบอลทีมชาติคนหนึ่งยิมนาสติกทีมชาติ2คนแล้วก็นักมวยทีมชาติอีกคนหนึ่งทั้งหมดเป็นผู้ชายผู้ชายหมดในทีมเรามี6คือมีพี่เป็นหัวหน้าทีมนะซึ่งไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วไม่เคยปีนเขามาก่อนนะฮะแล้วก็อีกคนช่างภาพ National Geographic ซึ่งปีนเอเวอเรสต์มาแล้ว2ครั้งคนนี้ประสบการณ์เยอะเก่งมากเก่งๆปีนมา2มีช่างภาพคนเดียวคนเดียวที่ปีนเอเวอเรสต์มาแล้วโอ้โหเขาจะรู้แล้วก็อีก4คนเป็นนักกีฬาทีมชาติเนาะคนก็ถามว่าโอ้โหคนหนึ่งคุณนี่แข็งแรงมากไม่ผมไม่ได้แข็งแรงมากแต่ผมปรับตัวเก่งมากถูกต้องคำนี้นะพี่นะใช่ปรับตัวเก่งมากแล้วผมแถมให้อีกคำนึงพี่บ้ามากพี่บ้ามากพี่บ้าคือพี่มุ่งมั่นอะไรแล้วเป็นคนแบบนี้พอศรัทธาแล้วพี่เอาวะพี่ไม่คิดมากทำเลยก็หนุ่มใช่ไหมช่วงที่พี่ซ้อมจะปีนเอเวอเรสต์พี่วิ่งนะวันละ20โลแต่ว่าสัปดาห์นึงวิ่ง3วันถูกต้องพี่ต้องเบรกต้องเบรกแล้วก็มีไตบ้างไต่นี่ซ้อมยังไงพี่วิ่งนี่เข้าใจคือวิ่ง20โลก็หาที่วิ่งแล้วไต่ซ้อมไงก็บรรยันทรีนะฮะกลับไปบรรยันทรีแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าไม่ต้องหนักเพราะตอนหลังหนุ่มใช่พี่ผิดพี่ทำทุกอย่างผิดมาตลอดเลยแบบ6กิโลใช่ไหมฮะถัง1ถังใช่ไหมน้ำอ่ะ6ลิตรเนี่ย2ถังก็12ก็เยอะแล้วใช่ไหมพี่เอา3เอา18ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมซ้อมได้ประมาณสักเดือนนึงอ่ะทำไมมันนอนไม่ได้เลยปวดหลังอ่ะหันไม่ได้เลยไปหาหมอหมอบอกโอ้โหคุณเริ่มหลังเสียแล้วเนี่ยคุณไปทำอะไรมากระดูกสันหลังสุดโอ้แล้วพี่ตัวเตี้ยลงไป2เซนนะเส้นกว่า2เซนนะเฮ้ยหมอบอกอ๋อไปบอกเอาผมไต่อย่างงี้เฮ้ยไม่ได้แล้วคุณใช้รองเท้าอะไรก็รองเท้ากีฬาเฮ้ยไม่ได้คุณไม่ได้เลยมันต้องใช้รองเท้าอะไรพี่ต้องใช้รองเท้าที่มันซัพพอร์ตเลยฮะรองเท้าเทรคกิ้งหนาๆเลยอ่ะหรือรองเท้าที่ต้องซัพพอร์ตเลยเพราะรองเท้าเทรคกิ้งเนี่ยมันจะมีแบบประเภทที่แบบว่าเวลาเราเดินเนี่ยฮะน้ำหนักเนี่ยมันจะลงไปที่ฝ่าเท้าแล้วมันไม่เด้งกลับมาที่หัวเข่าไม่เด้งกลับมาที่กระดูกสันหลังมันสลายลงไปในพื้นเลยเฮ้ยผมไม่รู้มันเป็นเทคโนโลยีอ๋อเหรอมันถึงคู่ละ 7-8,000 จริงเราเข้าใจว่าไอ้ซัพพอร์ตนุ่มๆของรองเท้ากีฬาที่เราใส่วิ่งมันเวิร์คแล้วไม่เวิร์คไม่ใช่มันสะท้อนกลับไปมันสะท้อนมันสามารถสะท้อนกลับไปได้
ตายแล้วมันต้องเอาอันที่เจ๋งจริงๆฮะแล้วสำหรับเทรคกิ้งกับสำหรับวิ่งก็ไม่เหมือนกันมันก็ต้องแบบให้มีการมีไหมที่นี่มีให้เห็นไหมมีฮะมีมีฮะมีฮะมีนี่เหรอมีให้หยิบได้เลยนะอย่างนี้เหรอพี่อย่างนี้เหรอใช่ฮะเนี่ยคู่นี้ก็ได้เลยฮะที่ลงคู่นี้แนะนำหน่อยที่พี่มันยังไงเนี่ยอย่างเนี้ยฮะอย่างต้องดูอย่างหนุ่มดูเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างสมมติตั้งแต่พื้นนะฮะกระยางตัวนี้กระยางที่เป็นช่องเนี้ยมันจะไม่เท่ากันมันจะมีความนุ่มไม่เท่ากันความนุ่มไม่เท่ากันมันไม่ใช่ชิ้นเดียวครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโหลดของหนักข้างหลังเวลาเราเดินส้นเท้าลงหรือส้นเท้าไปแตะเนี่ยฮะเริ่มต้นเนี่ยของทุกอย่างที่อยู่บนหลังเนี่ยมันจะต้องวิ่งลงมาเจอที่ส้นเท้าก่อนใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันก็ซับแรงให้แรงมาลงไปที่พื้นแล้วมันจะไม่เด้งกลับเพราะมีอย่างตัวกลางเนี่ยกันเอาไว้ไม่ให้เด้งกลับเข้ามาและส่วน2ตัวนี้มันทำให้เกิดการยืดหยุ่นนี่เป็นต้นฮะโอ้โหท่านผู้ชมบางทีเราไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยหลังมามันทำพวกนี้หมดเลยฮะประเภทแล้วมันกันข้อการที่รัดข้อเนี่ยทำให้แรงเนี่ยมันถูกปล่อยลงไปอย่างมีทิศทางตรงแล้วมันก็จะแผ่ไปทั่วเท้าเป็นต้นไม่ใช่ว่ามีประโยชน์แค่กันไม่ให้ข้อเท้าพลิกครับไม่ใช่หรือว่าเพื่อเท่ๆไม่ใช่นะโอ้ทุกอย่างมีประโยชน์นะโอ้ดีจังเลยพี่หนึ่งทีนี้เริ่มไปปรึกษาพวกวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วแต่ไปถามอาจารย์นะแต่นี่ก็เริ่มแบบเป็นจุดเริ่มต้นแล้วว่าเฮ้ยต้องมีความรู้เรื่องร่างกายด้วยโอ้ดีจังเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการมีความกล้าอะไรแต่อะไรนะเรื่องบัดเจ็ตสำคัญสำคัญนะเพราะว่าไม่ใช่เงินน้อยๆนะพี่หนึ่งสมมติหนุ่มคงกระพันนะอยากจะไปเอเวอเรสต์เนี่ยอย่างน้อยต้อง2ล้านก่อนนะ2ล้าน2ล้านเลย2ล้านบาทแล้วใช้เวลาเท่าไหร่2เดือน2เดือน2ล้าน2ล้านคุณต้องมีเงินตรงนี้ใช้แน่ๆมันหมดไปกับอะไรบ้างพี่มันหมดไปกับเรื่องของเพราะเราไปใช่ไหมเราอยู่2เดือนเนี่ยเราต้องจ้างลูกหาบเราต้องจ้างเชื้อปลาเราต้องเสียค่าเพอร์มิทค่าเพอร์มิทก็หลายแสนแล้วค่าธรรมเนียมของประเทศเขาค่าใบอนุญาตตอนถ้าที่พี่จำไม่ผิดตอนสมัยพี่ไปปีเนี่ย 400,000 กว่าบาทนะฮะค่าธรรมเนียม 400,000 กว่าบาทนะจ่ายครั้งเดียวนะครั้งเดียวฮะสมมติพี่ไปปุ๊บถึงไม่ถึงกลับมาพี่จะไปใหม่พี่ต้องจ่ายใหม่ต้องจ่ายใหม่ไม่เกี่ยวถึงไม่ถึงไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวแล้วมีค่าอะไรพี่อาหารที่เราต้องอยู่ทั้ง2เดือนเนี่ยเขาต้องมีคนแบกไปให้เราต้องมีเต็นท์ต้องมีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันครอบเวอร์อยู่ในนั้นหมดเราก็ต้องซื้อเนี่ยนะอุปกรณ์นะทุกอย่างแบบนี้นะฮะยังไม่รวมชุดนะหนุ่มจะต้องมีชุดซึ่งหนุ่มต้องลงทุนประมาณ 3-400,000 นะค่าชุดนะชุดที่ป้องกันความหนาวอะไรแต่ไรนี่นะพี่นะรองเท้าเขาคู่ 3-40,000 แล้วโอ้โหทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างเสื้อแจ็คไอ้ดาวแจ็คเก็ตตัวนึงก็ 30,000 กว่าแล้วครับคือเหมือนว่าซื้อถูกก็ได้นะมือ2ก็ได้แต่กลับมาจะไม่มีนิ้วไงก็คือมันของไม่ดีมันก็ทำให้น้ำแข็งกัดเลยนะพี่นะโดนความเย็นอย่างเงี้ยไม่คุ้มต้องซื้อของดีต้องของดีสรุปแล้วก็คือ2ล้านล่ะสองล้านแน่ๆ2-3 ล้านนะฮะท่านผู้ชมพี่หนึ่งครับอยากให้พี่หนึ่งเล่าตรงนั้นนิดหนึ่งพี่ว่าการขึ้นเอเวอเรสต์ฝั่งเนปาลกับฝั่งจีนแตกต่างกันยังไงครับคือเอเวอเรสต์พี่ต้องบอกก่อนว่ามันปีนได้2ทางทางจีนกับทางเนปาลตอนแรกอะพี่จะปีนที่ทางจีนมันจะถูกกว่าเพราะมันซัพพลายของด้วยรถมันราคาถูกกว่าฝั่งจีนเนี่ยมันจะง่ายตรงที่ว่ารถถึงเบสแคมป์เลยฮะรถถึงเบสแคมป์เลยแต่ว่าเขาจะมีไฮแคมป์ก็คือว่าก่อนจะไปแคมป์หนึ่งมีไฮแคมป์ก่อนครับประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปีที่พี่ปีนกับญี่ปุ่นครับแล้วปรากฏว่ามันมีคนไปชูป้ายฟรีทิเบตเรียกร้องจีนเขาก็เลยอ๋อเรียกร้องนักใช่ไหมกูปิดเลยไม่ต้องปีนเราอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเราก็ไปปีนไม่ได้เลยก็กลับมาปีนเนปาลเนี่ยถ้าถามพี่หนึ่งนะว่าดีกีความยากเนี่ยพี่ว่าฝั่งไหนไปง่ายกว่าเพราะตอนแรกตัดสินใจไปทางจีนใช่ไหมใช่มาถูกกว่าพี่ว่าใต้น่าจะยากกว่านะเนปาลยากกว่าฝั่งเนปาลน่าจะยากกว่าเราไปเลือกทางแข็งเลยนะสายแข็งเลยนะใช่ไหมพี่แล้วถ้าไปทางจีนเนี่ยลูกหาบเราจะเป็นเชอปาด้วยไหมหรือว่าเป็นทางอื่นแล้วก็เป็นเชอปาทำทั้งสองฝั่งเลยครับอ๋อเหรอแล้วเขาเป็นญาติกันบางทีเขาก็ใช้พวกทิเบตแต่ก็คือพวกเชอปาแล้วครับฝั่งทิเบตหรือจีนเนี่ยถ้าพี่ถามเชอปาเขาบอกว่าเหมือนกันแหละอันนั้นมันอาจจะเป็นสโลปที่มันไม่ได้มีสูงไม่ได้สตีฟอะคือไม่ได้ชันมากแต่ว่าเส้นทางในการจะขึ้นยอดเขามันไกลกว่ามันยาวเนี่ยเวลาลมพัดแล้วหินเหินวิ่งลงมาเนี่ยอันตรายฮะหินวิ่งลงมาเนี่ยโดนเสื้อผ้านี่ขาดเลยนะฮะตกใช่ฮะใช่ถ้าโดนหัวนี่คือเป็นรูเลยครับก็ไม่อยู่ก็ไม่อยู่แล้วก็ไปไม่อยู่เลยนะใช่นี่คือความอันตรายมันจะมีชันมากๆตรงปลายจนจะขึ้นยอดนะฮะครับมัน
จะขึ้นยอดมันเป็นมันโง่หมีด้วยฮะมันต้องเอี้ยวโอ้โหแต่ปัจจุบันเนี้ยมีคนเอาบันไดไปพาดล็อกไว้แล้วแล้วทำสองบันไดด้วยคือขึ้นและลงแต่เก็บตังค์นะฮะเก็บตังค์ตั้งแต่ข้างล่างเลยว่าใครจะใช้คือจะใช้เฉพาะเขาสัมปทานจีนเนี่ยคือเพื่อความปลอดภัยครับแต่ส่วนเนปาลเนี่ยต้องเดินล้วนๆเลยครับแล้วก็แพงกว่าแต่ว่าสวยเพราะเส้นทางจากลูกราไปเบสแคมป์เนี่ยมันสวยมากนะครับมันสวยมากพี่หนึ่งครับช่วงระยะเวลาที่พี่หนึ่งไปเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคือเดือนอะไรครับเมษาเป็นหน้าร้อนเป็นหน้าร้อนเขาปีนเอเวอเรสต์จะไปได้2ฤดูฤดูร้อนเมษากับตุลาคือเอาถ้ำคือฤดูใบไม้ร่วงแต่ช่วงของตุลาเนี่ยช่วงเวลาของการขึ้นยอดเนี่ยมันจะมีแคบกว่าแต่ว่าท้องฟ้ามันสวยฮะอ๋อช่วงนั้นท้องฟ้าจะสวยแล้วลมมันจะนิ่งมันจะนิ่งก็คือมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยไปหน้าร้อนจะมีช่วงเวลาในการขึ้นเนี่ยยาวกว่ายาวกว่าแต่ท้องฟ้าจะไม่สวยเท่าเพราะอะไรตอนนั้นท้องฟ้าสวยพี่เพราะว่าหลังจากหน้าร้อนไปแล้วเนี่ยมันผ่านความแห้งไปแล้วครับฟ้ามันจะใสกว่าแต่ว่าวินโดว์บางทีมันก็หนุ่มคิดง่ายๆเวลาเราไปทะเลถ้าเราไปทะเลแล้วรู้สึกร้อนๆเปรี้ยงๆแป๊บเดียวพายุมาใช่ไหมเพราะว่าความไม่เท่ากันของความร้อนที่มันลงไปแต่ละที่เดี๋ยวลมมันแรงอะไรเงี้ยเหมือนทะเลอย่างนั้นน่ะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงฤดูที่ไปก็คือเมษานะพี่นะเริ่มต้นไปเอเวอเรสต์ยังไงพี่ไปถึงที่เนปาลปุ๊บจะไปเบสแคมป์ละลงเครื่องบินจากหมู่บ้านชื่อลูกลาเนาะไปไหมอย่างฮะไปแล้วไปแล้วใช่ไหมเอ้นี่ก็ไปสูงแล้วนะใช้ได้พี่2,800แล้วนะตรงนั้นตรงลูกล่านี่ผมจำได้เลยสนามบินนะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนเลยนะคือต้องบอกว่าประเทศเนปาลเนี่ยตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยนะคือเหมือนภูเขาขึ้นมาเงี้ยแล้วมีประเทศอยู่ตรงเนี้ยกาดมันดุนะคือที่ราบที่สุดนะที่ผมเห็นบนประเทศเขาผมขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมเห็นเลยเป็นที่แบนๆที่สุดอะตรงนั้นก็คือเมืองหลวงหลังอย่างนั้นเมืองต่างๆเนี่ยเกาะอยู่ตามไหล่เขาด้วยพี่นะแปะอยู่ตรงนี้แปะอยู่ตรงนี้แปะอยู่ตรงนี้ลูกล่าคือเมืองหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแล้วแบบเรานั่งเครื่องบินกันนะเป็นเครื่องบินแบบ20ที่นั่งเครื่องบินลำเล็กนิดหนึ่งเป็นเครื่องบินใบพัดเล็กนะเรานั่งกันเหมือนนั่งรถสองแถวอะแล้วสนามบินน่ารักมากรันเวย์พี่หนึ่งสั้นมากรันเวย์เนี่ยมีแค่นี้บึ้น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 เร่งนะเร่งแล้วก็แบบบึ้ดหลุดเขาแล้วใช่หน้าผาสูงพุ่งขึ้นไปลอยไปในอากาศข้างหน้าเป็นภูเขาขวางใหญ่เลี้ยวหลบโคตรโอดเก่งมากอ่ะโคตรเก่งสุดยอดลงที่ลูกลาแล้วต้องเดินไปเบสแคมป์เนี่ย9วันทั้งหมดกี่คนนะพี่ทั้งหมด19ครับ19ทั้งหมด19นะพี่นะเนื่องจากเป็นรายการทีวีฮะก็จะมีพวกอาร์ตไดที่เป็นคนไทยเนาะแล้วก็เทคนิเชียนที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นหมอเป็นทีมโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยมีหมอไปด้วยดีจังเลยมีหมอไปด้วยคนหนึ่งตอนหลังก็มารู้ว่าไม่ได้เป็นหมอเป็นนักกายภาพบำบัด เอาละอย่างน้อยก็อยู่ในวงการแพทย์วงการแพทย์ก็อยากมา แต่ว่าซัพพอร์ตที่เป็นเชอร์ปาก็อีกทีมนึงนะมีโอ้โหมีลูกหาบเราใช้เป็นร้อยเราแบกอุปกรณ์เราใช้เป็นร้อยลูกหาบเชอร์ปาเนี่ยใช่รวมแล้วเป็นร้อยแต่ว่ามันไม่ได้ไปทีเดียวฮะมันร้อยคนมันสลับกันไปแล้วก็ใช้แยกไปมา80 ตัวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ลุกล่าไปแล้วก็ทีมนี้ทั้งหมดเลยไปด้วยกันใช่ที่ว่าไป9วันเนี่ยนะพี่นะพี่เดิน9วันเนี่ยพี่มันยุ่งยากไหมตรงนี้หรือสบาย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 มันก็ค่อยๆไต่ความสูงไปเรื่อยๆมันจะโหดอยู่แค่2วันคือวันที่จะขึ้นไปเขาเรียกว่าเมืองนำเชบาซานะครับนำเชนี่ประมาณเท่าไหร่พี่3,300นำเชเป็นเมืองที่สวยมากมากถ่ายรูปสวยฟ้าใสแบบโหแบบเป็นเนปาลที่แบบว่าสวยมากสวยมากเลยนะอันเนี้ยสบายสบายพี่จะบอกว่ายิ่งหนุ่มอยู่ในบรรยากาศได้นานเท่าไหร่โอกาสในการปรับตัวทีละนิดมันมีมากแต่ถ้าเราสมมติว่า1ไป10เงี้ยฮะเราไป1ไป10ภายใน10นาทีปื๊ดถึงเลยกับ1ใน10ไป20นาทีเนี่ยอันที่2เนี่ยเซฟกว่าถึงพี่1กันพี่1รู้อยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วพี่อ่านเยอะไงมันก็มีทีมที่ไปนักเดินทางทั่วไปที่เขาไปด้วยพวกประเภทแบบเฮ้ยโอ้โหอยากไปถึงเร็วๆว่ะโชพาวอืมๆก็เชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวไปกลางๆทางเห็นมันแบบหมดสภาพอ่ะแพ้ความสูงว่าพี่เป็นไรเฮ้ยแม่งอ้วกว่ะไม่ไหวว่ะทำไมวะก็พี่ไม่ยอมให้ร่างกายพี่ปรับเลยอ่ะอย่ารีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนอย่ารีบร้อนใจเย็นๆเย็นๆเพราะฉะนั้นเนี่ย19คนเนี่ยไปถึงเบสแคมป์ครบไหมครับครบครบครับแต่ว่าไปแบ
หลายคนสะบักสะบอมหลายคนสะบักสะบอมแล้วนะเริ่มมีสะบักสะบอมแล้วเริ่มแบบต้องโอ้โหจะปรับตัวยังไงวะแต่เขาพออยู่เบสแคมป์ปุ๊บเขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องพักแบบออกมาทำอะไรลำบากครับเหนื่อยกินไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สักพักก็จะเริ่มดีเบสแคมป์เนี่ย5กิโลจากระดับน้ำทะเลนี่ไม่เบานะคนทั่วๆไปนี่ก็โหเก่งมากแล้วนะพี่อย่างนี้ที่ต้องเล่าให้หนุ่มฟังว่าพี่ไปช้ากว่าเพื่อนครับเพราะว่าพี่ต้องไปขอใบอนุญาตในการปีนเขาที่เนปาลเพราะวันตอนที่เราไปถึงเนี่ยป้ายฟรีทิเบตเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเราก็ไปปีนไม่ได้เลยก็กลับมาปีนเนปาลเนี่ยเพราะเราขอปีนเนปาลเนี่ยใบอนุญาตเขายังไม่ออกให้พี่ก็จะต้องให้ทีมทั้งหมดออกมาก่อนแล้วพี่เนี่ยขอใบอนุญาตอยู่รออยู่ที่เมืองกับมันดุพี่ติดอยู่กับมันดุอยู่9วันน่ะขอใบอนุญาตอย่างเดียวก็วิ่งไปวิ่งกับสถานใช่จ้ะแบบราชการเขาแล้วหนุ่มใช่ไหมตอนนั้นน่ะต้องเล่าเรื่องนี้คืออะไรไหมพี่เป็นไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อนึกว่าตัวเองแย่แล้วนะจะไปบินขาวแล้วใน9วันเนี่ยในวันที่ว่าไปขออนุญาตใช่ตอนวันที่3อ่ะพี่เริ่มเดี้ยงแล้วนอนโรงแรมแล้วพี่อยู่กับใครพี่อยู่คนเดียวฮะโอ้โหมันเลยเขาก็พาพี่ไปหาไปโรงพยาบาลครับเจ้าหน้าที่เขาว่าโอ้โหหนุ่มครับไปโรงพยาบาลนะพี่บอกเฮ้ยฉันขอไปตายที่โรงแรมเถอะเพราะโรงพยาบาลไม่ต่างใดกับสุสานมันคือน่าสงสารผมเข้าใจคือสมมติถ้าหนุ่มเป็นไข้หวัดนะเข้าโรงพยาบาลที่นั่นนะปุ๊บนั้นหนุ่มเป็นมะเร็งทันทีเลยคืออัปเกรดเลยคือน่าสงสารจริงเข้าใจนะเขาลำบากเขาลำบากเขาลำบากเรานี่โอ้โหหนุ่มครับที่พี่เห็นคนบ่นนี่นะผมโอ้เฮ้ยคุณไปอยู่ในปากคุณอยู่อินเดียนะคุณไม่เคยเห็นเท่านั้นเองไม่เคยเห็นก็พี่ก็มาโรงแรมครับเชอปาที่เป็นเอเย่นเขาบอกโอ้โหเขาบอกพี่หนึ่งเขาร้องไห้นะพี่ถามว่าร้องไห้ไหมเขาบอกว่าอยู่ยังไม่ทันจะปีนเลยอยู่ก็แพ้แล้วบอกอ้าวหมายเขาว่าไงก็เนี่ยไม่มีใครที่จะมาปีนเอเวอเรสต์ที่มันเป็นไข้หวัดหรอกไข้หวัดใหญ่อะเพราะฉะนั้นน่ะฉันว่าอยู่ปีนไม่ได้แน่ๆพี่เลยบอกว่าเฮ้ยเราคนเราอ่ะมันอยู่ที่วิธีคิดนะให้ฉันคิดใหม่ได้ไหมฉันจะแข็งแรงทุกวันนะวันนี้ฉันต่ำกว่า0แต่ฉันจะแข็งแรงทุกวันแล้ววันที่ฉันเข้มแข็งที่สุดอ่ะฉันจะยืนอยู่บนยอดเอเวอเรสต์เนี่ยนะนี่แรงบันดาลใจนะน้องๆ นะแรงบันดาลใจพี่หนึ่งครับตัวร้อนเป็นไข้สูงนะครับแล้วพี่พักที่โรงแรมถูกไหมที่โรงแรมเพราะว่าโรงพยาบาลไม่เวิร์กแล้วพี่ไปดูโรงพยาบาลแล้วโอ้โหไม่เวิร์กแล้วแล้วยาพี่มียากินไหมก็สุดท้ายซื้อยาพารากับซื้อยาแอนตี้ไบโอติกเนี่ยแก้เสพนอนแล้วก็นอนแล้วก็จากนั้นก็พอมันดีขึ้นอีก2วันที่พี่ก็ไปขอก็มันก็ได้ใบอนุญาตเบสแคมป์เนี่ยสภาพเป็นไงพี่เบสแคมป์เนี่ยถ้าอยู่ในช่วงที่ไม่ได้มีการปีนเขาเนี่ยเป็นหินเป็นหิมะเป็นพื้นธรรมดาแล้วไม่มีอะไรเลยฮะสภาพภูมิประเทศก็เป็นหินตะปุ่มตะปั่มหิมะกว้างใหญ่ไหมพี่โอ้ใหญ่มากนะใหญ่มากเหรอคือจากตรงเบสแคมป์กว่าจะเดินไปถึงช่วงที่จะขึ้นไปแคมป์หนึ่งเนี่ยก็ประมาณ3กิโลอะฮะอุ้ยแอเรียตรงนั้นใหญ่มากมันจะเรียกว่าคุมบูเกลเชอร์ครับเกลเชอร์หรือกลาเซียนะครับเกลเชอร์เนี่ยคือมันเป็นฐานน้ำแข็งครับแล้วเราอยู่เบสแคมป์7 วันเจ็ดวันเลยใช่ทำนู่นทำนี่กิจกรรมทำอะไรกันพี่พี่เนี่ยมีคนให้หนังสือมาโหเต็มเลยนะหนังสือพระงั้นเลยอ่ะคือหนังสือให้ปลงพี่ก็รู้สึก 4-5 คนให้มาให้นัดกันซื้อก่อนนี่คือผมว่าปีนเขาไม่มาตายนะก็มีก็อ่านหนังสือพี่เองก็อ่านหนังสือเอาพี่เอากีตาร์ไปด้วยเอากีตาร์ไปเล่นตามแคมป์เพราะอาหารแคมป์เราไม่ค่อยอร่อยแคมป์อิตาลีแคมป์อินเดียอาหารอร่อยเราก็จะไปเล่นกีตาร์นอกจากพวกเราแหมมีคนอื่นอีกครับคนอื่นทั่วโลกที่มาจากทั่วโลกเต็มไปหมดอยู่กันประมาณกี่คนพี่เอาทั้งหมดปีพี่ไปเนี่ยนักปีนเขาประมาณ 5-600 คนน่ะ 5-600 คนตรงนั้นใช่แล้วมีทีมซัพพอร์ตอีกเป็นพันโทษนะห้องน้ำยังไงพี่ก็วิธีการที่ทำห้องน้ำคือว่าเขาจะเอาถัง100ลิตรนะฮะสีน้ำเงินเนาะแบกไปแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ถังลงไปในหลุมน้ำแข็งเนาะแล้วก็เอาไม้พาดแล้วเวลาอึก็อึลงไปตรงนี้แล้วก็เอาเต็นท์เนี่ยคุมมีเต็นท์เป็นเต็นท์ห้องน้ำพอมันใกล้ๆจะเต็มเขาก็จะปิดแล้วก็ซีลแล้วก็มีเชือปลามีลูกหาบแบกลงโอ้ท่านผู้ชมนะเรานี่เพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นระบบก็ต้องอย่างนั้นนะพี่นะคืออย่างเงี้ยสมมติถ้าหนุ่มเป็นเอเจนต์ครับแล้วสมมติหนุ่มพาคนไปปีนเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยปีนี้แอเรียนี้เอเจนต์นี้จองนะถ้าหมดฤดูปุ๊บแล้วเขาไปเช็คอ้าวมีขยะมีอะไรเขาถอดใบอนุญาตเลยฮะเขาเอาจริงดีมาก
ขาเอาจริงดีมากนะซึ่งดีมากพี่ว่าประเทศไทยต้องทำอย่างนี้นะอุทยานแห่งชาติเราต้องเป็นอย่างนี้นะพี่หนึ่งครับครับอาหารการกินพี่กินอะไรกันโอเคเราก็จะมีถ้าเป็นเบสแคมป์นะครับเราก็จะมีของซึ่งเราซื้อไปปรุงสุกทุกวันอาหารไทยพี่ส่งทีมพ่อครัวเนี่ยไปเรียนทำอาหารไทย1 สัปดาห์ในร้านอาหารไทยพอเขาทำมาปุ๊บไม่ใช่อาหารไทยเป็นอาหารอะไรพี่เป็นเนปาลอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วคนที่ถ่ายข้าวคือพี่เองพี่ก็จะมีความสุขเพราะพี่เป็นคนชอบข้าวพี่เช้ามาพี่ก็เอาแล้ววันนี้เมนูอะไรกินอะไรพี่กินอะไรเบสแคมป์กินอะไรเขาจะขนมาจากนำเชยฮะมันมีเส้นทางจากจีนลงมาเขาขนเราก็จะมีซัพพลายฟู้ดไปทุกอาทิตย์แล้วก็ไข่เจียวกะเพรากะเพรานี่ต้องไปหาซื้อกะเพราแบบใบกะเพราที่มันแห้งเพราะมันลบ25แต่ว่าองค์เขามันก็ดีนะมันแห้งแล้วเราน้ำใส่ไปหน่อยมันจะคืนตัวหน่อยเองแล้วก็กะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราหมูไข่ดาวมีแกงซื้อเคอรี่มาทำทุกอย่างนะฮะข้าวเนี่ยพี่หุงมาใหม่ๆเนี่ยเอาออกมาตั้งปั๊บนี่มันเย็นแล้วมั้งเดี๋ยวต้องรีบกินเลยเหรอบะมงบะหมี่เนี่ยต้องรีบกินนะทุกคนมันทันทีเลยนะพี่หนึ่งแต่ถ้าเผื่อหนุ่มไปแคมป์หนึ่งก็ต้องมีอาหารแบบเป็นบะหมี่สำเร็จรูปนะเอาหิมะตักใส่หม้อต้มแล้วก็เทแต่ถ้าแคมป์สองก็ยังเราก็แบกของไปปรุงได้แล้วนอกนั้นแคมป์สามแคมป์สี่เนี่ยต้องเป็นแพ็คฟู้ดนะก็อย่างเงี้ยก็แบบมันจะมีอาหารที่ให้พลังงานเยอะที่เป็นคนไปซื้อเองนะซื้อมาจากญี่ปุ่นกระป๋องแค่นี้700กว่าบาทเป็นอาหารสำหรับนักบินเขาโดยเฉพาะเหมือนนักบินอวกาศมันมีขายที่ไหนพี่ของพวกนี้มันอันนี้มันต้องสั่งซื้อโดยตรงนะสั่งซื้อเป็นกระสอบเลยเชื่อไหมฮะ 100% เนี่ยเหลือประมาณ 90% นะฮะไม่ได้กินเหรอกินไม่ลงกินไม่ลงเพราะว่ามันสูงด้วยแล้วขณะเดียวกันนะรสชาตินรกมากมากฮะหนุ่มเทียบให้ฟังไหมพี่กินอะไรกินอะไรมันเป็นข้าวต้มน้ำร้อนเทเข้าไปให้พลังงานแต่รสชาติโอ้โหหนุ่มเหมือนมันจืดจืดแล้วมันกลิ่นเหมือนกับเหมือนน้ำส้มสายชูอ่ะฉุนๆน่ะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอเออคือแบบเจิดพี่หนึ่งครับเบสแคมป์7วันครับแล้วก็เริ่มขึ้นแคมป์หนึ่งละที่พี่บอกว่าเวลาจะไปปีเนี่ยมันต้องขึ้นลงคือเนี่ยจากที่บอกว่าเบสแคมป์พัก7วันพัก7วันเสร็จปุ๊บไต่ขึ้นไปที่แคมป์1นอนแคมป์1คืนนึงครับกลับลงมาเบสแคมป์พักอีก7วันก็ขึ้นไปแคมป์1พักแคมป์1ดื่มน้ำเฉยๆแล้วก็ต่อไปที่แคมป์2ครับใช่มั้ยแล้วก็กลับมาเบสแคมป์ครับแล้วก็จากนั้นก็1 2 3มันมี4แคมป์นะไม่ไป4นะฮะครับกลับมาจาก3เนี่ยกลับมา2กลับมาเบสแคมป์รอจนมันวินโดว์มันเปิดจึง1 2 3 4แล้วขึ้นยอดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าให้ทำไมจะต้องไปกลับแล้วมันไม่ไปเลยเดี๋ยวให้พี่หนึ่งอธิบายตรงนี้ว่าทำไมเราจะต้องไปกลับไปกลับพี่มันเสียเวลาไม่ขึ้นไปเลยอ่ะทำไมอ่ะคือวิธีเนี้ยมันทำให้เราสามารถสร้างฮีโมโกลบินนะฮะเม็ดเลือดแดงคนบอกโอ้โหแบบโอ้โหพี่หนึ่งนี่แข็งแรงมากนะบอกโอ้โหไม่ผมไม่แข็งแรงครับแต่ผมมาปรับตัวเก่งผมรู้เลยเพราะนั้นเนี่ยพอเราอยู่เบสแคมป์7วันถูกไหมพี่เริ่มที่จะขึ้นไปแคมป์หนึ่งครับพี่หนึ่งนะครับช่างภาพ National Geographic และทีมชาติอีก4เนื่องจากพี่ไปช้าคนอื่นเนี่ยครับการขึ้นไปปรับตัวที่ต้องปรับตัว4แคมป์อ่ะพี่ไม่ได้ปรับตัวคนที่1คือพี่จากแคมป์1พี่ไปแคมป์2เลยนั่นไงนี่ตรงนี้เสี่ยงนะเสี่ยงมากตรงนี้เสี่ยงนะที่คุยกันมาแต่แรกนั้นท่านผู้ชมว่าเฮ้ยยิ่งมีเวลาปรับตัวนานเท่าไหร่ยิ่งดีแต่พี่มาสุดท้ายพี่มาในวันที่เท่าไหร่ที่เขาอยู่กัน7วันเนี่ยพูดง่ายว่าเขาปรับตัวคนที่1เสร็จแล้วลงมาแล้วพักอยู่ 5-6 วันเนี่ยเขาจะเตรียมขึ้นไปแคมป์2แล้วพี่ไป 1-2 เลยพร้อมเขาซึ่งหนุ่มใช่ไหมโคตรเสี่ยงเลยนรกจริงๆแล้วพี่แบบเฮ้ยปกติเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดนะประมาณนะเฉลี่ยจากเบสแคมป์ไปแคมป์1เนี่ยจะใช้5ชั่วโมงทำไมต้อง5ชั่วโมงคือเขากลัวว่าระหว่างที่จากเบสแคมป์ไปแคมป์1เนี่ยมันจะต้องผ่านไอ้ช่องเหวฮะคุมบูไอซ์ฟอลล์และต่างๆนะอันนี้อันตรายมากเลยนะแล้วเขาก็จะต้องมีบันไดซึ่งแต่ละคนเราต้องแบกกันไปเองนะแต่ถ้ามีคนไปเยอะๆแล้วเขาจะให้เชือกปลาแต่ละทีมไปวางนะไอ้เหวเนี่ยหนุ่มที่ดูว่ามันมีตั้งแต่5เมตร50เมตรลงไปหายเป็นจุดลงไปเลยคือถ้าล่วงไปในรูนั้นนี่คือไอ้เชือกปลามันพูดได้หนึ่งพี่บอกถ้าอยู่ตกรูนี้อยู่ไปโผล่เม็กซิโกมันบอกเม็กซิโกคืออีกโลกนะพี่คือทะลุอีกโลกนะคือทะลุโลกคือแม่งลึกขนาดนั้นขนาดนั้นบอกลึกขนาดนั้นน่ะพี่มันล่องเดียวหรือมันหลายล่องตอนที่พี่ไปเนี่ย30กว่าล่องนะฮะก็30กว่าบันไดจริงๆพี่มันเป็นเหวงั้นเลยใช่ฮะเล็กบ้างกว้างบ้าง4อัน
อลูมิเนียมบันไดอลูมิเนียมตอนก็มี5อันอะไรเงี้ยมันเป็นช่องอะไรอ่ะพี่คืออย่างเงี้ยไอ้โลกมันขยับตลอดเนี่ยขยับปุ๊บมันก็เกิดรอยแตกอันเนี้ยหนึ่งนะอันที่น่ากลัวกว่าคือหิมะถล่มน้ำแข็งที่อยู่ข้างบนก้อนหินหรือเป็นน้ำแข็งเนี่ยกับใต้น้ำแข็งเนี่ยอันไหนร้อนกว่ากันเราต้องคิดว่าข้างบนใช่ไหมเพราะแสงอาทิตย์ส่องได้ไม่ใช่ข้างล่างร้อนกว่าข้างล่างอุ่นกว่าเพราะอะไรเพราะมันเก็บเอาอุลตราไวโอเลตดังนั้นข้างล่างมันจะมีน้ำไหลและไอ้น้ำไหลเนี่ยถ้ามันไหลมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะเคลื่อนหรือมันถล่มลงมาเลยโอ้นี่คือสาเหตุที่หิมะถล่มเลยเพราะมันเก็บน้ำหนักไว้เยอะแล้วข้างในมันอุ่นกว่ามันเก็บแสงไงตรงนั้นหิมะถล่มตลอดนั้นคอมบูไอซ์ฟอร์เนี่ยคุณต้องไปให้เร็ว5ชั่วโมงนี่คือแม็กซิมัมแล้วที่คุณจะใช้เวลาได้แต่พี่ไปนะวันแรกเลย10ชั่วโมงเพราะไม่ไหวไม่เคยเหนื่อยอย่างนั้นมาก่อนในชีวิตเนี่ยพี่ไปช้าๆเบสแคมป์ 5,000 แคมป์1เท่าไหร่พี่เบสแคมป์5 3 6 4แคมป์1 6,100 เออแล้วพอพี่ไปถึงปั๊บนอนคืนนึงอีกวันต้องไปแคมป์2เลยเพื่อจะต้องกวดตามเพื่อนให้ทันดังนั้นพอพี่กลับลงมาที่เบสแคมป์เชอร์ปาพยายามจะมาบอกพี่ว่าอย่าปีนเลยอยู่ไม่ไหวหรอกเพราะเรโชที่อยู่ปีนเนี่ยค่าที่อยู่ปีนเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานมากอยู่ไม่ไหวหรอกแต่พี่ไม่รู้นะหมายถึงว่าเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ทำเนี่ยคนอื่นเขาไป5อยู่ไป10เนี่ยศักยภาพที่อยู่ปีนเนี่ยมันต่ำกว่าคนทั่วไปเพราะนั้นอย่าไปเลยไม่ถึงแน่ไม่ถึงแน่ อย่างนั้นอันตรายอย่าไปแต่ก่อนที่เขาจะมาบอกประโยคเนี่ยพี่ก็พอเข้ามาหาพี่ที่เต็นท์ที่เบสแคมป์อ่ะพี่ก็จะเฮ้ยนี่โหฉันดีใจมากเลยโหฉันได้ขึ้นไปแคมป์2แล้วโหนี่อีกเหลือแค่อีก2แคมป์นะอุ๊ยไม่กี่วันนะฉันจะได้ปีนยอดแล้วนี่ถ้าสำเร็จนะฉันจะพาไปเมืองไทยเฮ้ยเคยไปเมืองไทยมั้ยเหมือนก็ไม่เคยเฮ้ยเมืองไทยมีหาดทรายนะเว้ยทะเลเดี๋ยวจะพาไปภูเก็ตกินกุ้งตูดมังกรอย่างนี้เลยนะจะพาไปขี่ช้างที่เชียงใหม่จะพาไปนวดแม่งกลางแสงแดดเลยเงี้ยไอเชอร์ปามฟังพี่มันโหแม่งอยากไปมากเลย I want to go เขาไม่เคยเห็นทะเลถูกไหมพี่ไม่เคยเห็นครับเสร็จแล้วสุดท้ายพี่ก็ถามอ่ะที่มาหาจะบอกว่าอะไรมันก็บอกอ๋อเปล่าจะมาบอกว่าอยู่ทำได้ดีมากแล้วมันก็มาคุยกับพี่ประมาณ5คนน่ะพี่ก็ไม่รู้เขาส่งมาคุยอ่ะพี่ก็พูดประโยคเดิมอ่ะไอ้5คนทุกคนนะออกไปมันเคลิ้มหมดเลยแล้วมันก็ไปคุยกันคือพี่รู้หลังจากที่ปีนเสร็จแล้วนะเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยพอหลังจากที่คุยพี่เสร็จปุ๊บเขาไปประชุมกันบอกเอางี้แล้วกันมันไม่ไหวก็เอามันลงแต่มันเล่นพูดแบบว่ากูอยากเห็นทะเลอยากเห็นทะเลเขามาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเขาตั้งใจจะมาบอกให้พี่เลิกใช่วันที่ฉลองกันที่กับมันดุนะเขาบอกยูรู้ไหมว่าฉันมาบอกให้ยูเลิกเพราะยูไปไม่ได้หรอกฉันก็งงว่าแบบเหมือนกับพี่ม้าตีนปลายอ่ะมันก็แย่สุดแต่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับหนุ่มหนุ่มเพราะเราปรับตัวได้ไงเพราะเราช้าว่ะเราช้าที่บอกไงพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้10ชั่วโมงของพี่เนี่ยแต่นักกีฬาทีมชาติมันก็5ถูกไหมใช่เขาก็มาตรฐานถูกไหมใช่พอมาแคมป์1เนี่ยนอนคืนนึงใช่แล้วก็ขึ้นแคมป์2เพราะเขาเป็นปรับตัวคนที่2แล้วใช่แต่ของพี่เนี่ยข้ามเลยใช่แล้วแคมป์2เนี่ยห่างจากแคมป์1เท่าไหร่พี่จริงๆห่างกันแค่200เมตรนะแนวตั้งอ่ะแค่200เมตรเอง200เมตรแต่ชันไม่ชันแต่มันเดินยาวหน่อยแต่จริงๆถึงอย่างนี้ระยะ 6,300 เนี่ยเป็นระยะที่เรากำลังจะแพ้ความสูงรอบ2รอบ1นี่คือ 3,000 ปรับตัวรอบ2ทางเทคนิคอลนะทางเทคนิคอลเนี่ย 6,300 เนี่ยกำลังแบบก็คือตรงแคมป์2แคมป์2กำลังคือมนุษย์จะแพ้ความสูงรอบ2ละรอบ2ละถ้าไม่ปรับตัวนี่โรคชนิดแรกเลยที่จะเจอนะเขาเรียกกัน AMS Altitude Mountain Sicknessอันนี้เนี่ยถ้าหนุ่มเป็นโรคตัวนี้นะหนุ่มจะเวียนหัวอยากอ้วกนอนไม่หลับปวดหัวโรคความสูงโรคแพ้ความสูงแพ้ความสูงหมอที่พี่คุยด้วยหมอบอกว่าถ้าคุณเป็นโรคแพ้ความสูงนะคุณจะมีอาการเหมือนปวดไมเกรนเนี่ย20เท่าโอ้โห20เท่าแล้วเป็นตลอดเวลาท่านผู้ชมครับหนุ่มใช่ไหมว่าหลายนักปีนเขาหลายคนนะมันกระโดดลงมาเอาหัวหม่งโลกเลยมันกระโดดมาเลยเพราะว่ามันไม่ไหวคือมันตายดีกว่าจริงๆจริงครับพี่เพราะว่าสมองมันไม่ทำงานมันเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วตอนนั้นคือมันตอนนั้นมันไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเดียวคือแบบเฮ้ยทำยังไงวะให้มันหลุดจากตรงนี้ไปดังนั้นเอาว่าพุ่งลงไปเลยดีกว่าจะได้จบมันทรมานมากโอ้โหพี่เอาละครับคราวนี้พี่หนึ่งลงมานะเบสแคมป์อีกกี่วันพี่อีก7วันฮะอีก7วันแล้วก็ซ้อมแบบเดินกันแล้วก็ลากอุปกรณ์มาทำอะไรเงี้ยไม่ให้เราเบื่ออะไรเงี้ยนะพี่คนเดียวทีมชาติไม่ได้ทำทีมชาติไม่ได้ทำแต่ทีมชาติที่แข็งแรงที่สุดนะหนุ่มครับไอ้นักกีฬาฟุตบอลน่ะ
ขึ้นแคมป์หนึ่งลงมาปั๊บไม่ขึ้นอีกเลยไม่เอาเลยไม่เอามันบอกตอนนี้มันรู้สึกไม่อยากไปถอดใจถอดใจแล้วก็ไม่ขึ้นเลยแข็งแรงที่สุดไปก่อนเลยโอ้โหแข็งแรงมากตายแล้วแล้วเอาเงี้ยหนุ่มใช่ไหมเขาบอกว่ามีสถิติบอกว่าสถิติคนที่ควิดเนี่ยคนที่ยอมพ่ายแพ้ในการปีนเขาโดยเฉพาะเอเวอเรสต์เนี่ยถ่ายเล่นๆนะหนุ่มว่าสาเหตุมาจากอะไรความคิดเนี่ยที่จะไม่ปีนต่อกลัวตายเห็นไหมใครๆจะต้องตอบแบบนี้แต่จริงๆใช่ไหมความคิดที่มีการวิเคราะห์ไปแล้วนะที่เป็นเหตุผลหลักในทำให้คนมากที่สุดที่ทำให้คนเลิกเนี่ยโฮมซิกคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านจริงเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเฮ้ยพี่จริงคือมันแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะแล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็1 2 1นี่นอนอีกไหมเหมือนนอนละไม่นอนละผ่านเลย1 2 2ก็คือนอนคืนนึงแล้วก็จากนั้นไป3 3แต่2ไป3เนี่ยโหดเพราะว่าเฮ้ย2มัน 6,300 ครับ3เนี่ยมัน 7,300 ฮะ 1,000 แนวตั้งอ่ะ 1,000 แนวตั้งชันดิ่งเลยใช่ฮะเอาพูดง่ายๆนะไม่ต้องมีน้ำแข็งนะไม่ต้องมีนะความหนาวเย็นนะแล้วคุณไม่ต้องมีอากาศน้อยหรอกคุณปีนแนวตั้ง1กิโลเนี่ยท่านผู้ชมผมบอกนะโอ้โหคนไม่เคยร้องไห้ลกครับตอนนี้นักบอลทีมชาติไปแล้วตอนนี้เหลือ5เหลือ5คือตัวหลักเนี่ยเหลือ5เชอร์ปาไม่นับไม่นับนะแล้วจากแคมป์2ที่ขึ้นไปแคมป์3เนี่ยพี่ที่บอกว่าชันเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไประดับ 7,000 7,000 นะพี่ตรงนั้นมีเหตุการณ์อะไรไม่ให้เล่าให้ฟังก็จะมีอยู่ช่วงนึงฮะซึ่งพี่กำลังจะขึ้นไป3เนี่ยปรากฏว่ามันก็เป็นโอ้โหหนุ่มใช่ไหมความลาดเอียงอ่ะมัน60องศามันอันนี้มัน45นะ60มันเนี่ยมันอัน60 45 60เงี้ยครับช่วงนึงมัน60เนี่ยนรกมากคือมันต้องใช้สายดึงมีเค้าเรียกจูม่านะฮะเอเซนเดอร์จูม่าดึงเพื่อนที่เป็นเชอร์ปาเขาบอกว่าให้เอามันจะมีแต่ละคนมันจะมีเป็นสกรูไอซ์สกรูนะฮะมันเป็นแบบสกรูเนี่ยแล้วหัวมันเป็นห่วงเอาไว้เอาไอ้ตัวล็อกคาราบิเนอร์ล็อกครับนะเวลาจริงเราจะพักหรือจะแขวนของอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เอาไขตรงเนี้ยแล้วก็ให้ไอ้ตัวนี้ล็อกไว้พี่ก็ถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีบิ๊กวินเข้ามาระยะสั้นๆจะมีลมแรงๆเข้ามาน่ะเราก็เฮ้ยลมแรงเราก็เกาะแน่นๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะมันพูดให้เราสบายใจนั่นจริงมันคือพายุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่หนึ่งลม300 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่เฮอริเคนนะเฮ้ยจริงๆแบบประมาณนะแบบถ้าพูดกับเรื่องความเสี่ยงชีวิตเนี่ยนะผมว่านะแค่คิดว่าจะไปปีนเอเวอเรสต์นะพี่หนึ่งมันมีความเสี่ยงที่เขาคำนวณไว้ไหมพี่ว่า10คนตาย1คนขาขึ้น6คนตาย1คนขาลงท่านผู้ชมคน10คนนะถ้าไปกัน10คนนะโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ครับสมมุติว่าผมเนี่ยไปกับเพื่อนกลุ่มเพื่อน10คนเนี่ยแน่นอนมี1ในเพื่อนมึงอ่ะต้องตายใครวะใครวะจิ๊บหายแล้วอันนี้ขาไปนะแต่ส่วนใหญ่ที่คนจะเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตขาลงนะครับเพราะมันล้าไปหมดแล้วถูกไหมพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าขากลับที่เหลือเนี่ยเราเหลือกัน6คนนะมันต้องมีอีก1คนต้องตายอ่ะใช่โอ้นี่มันคือความเสี่ยงที่ไม่น้อยนะพี่หนึ่งจะมีอยู่ช่วงนึงฮะซึ่งพี่กำลังจะขึ้นไป3เนี่ยมันก็เป็นโอ้โหหนุ่มใช่ไหมความลาดเอียงอ่ะมัน60องศามีเขาเรียกจูม่านะฮะเอเซนเดอร์จูม่าดึงเพื่อนที่เป็นเชอร์ปาเขาบอกว่าให้เอาสกรูเนี่ยแล้วหัวมันเป็นห่วงเอาไอ้ตัวล็อกคาราบิเนอร์ล็อกเวลาจริงเราจะพักหรือจะแขวนของอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เอาไขตรงเนี้ยแล้วก็ให้ตัวนี้ล็อกไว้พี่ก็ถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีบิ๊กวินเข้ามาระยะสั้นๆจะมีลมแรงๆเข้ามาน่ะเราก็เฮ้ยลมแรงเราก็เกาะแน่นๆหรือว่าอะไรเงี้ยนะมันพูดให้เราสบายใจนั่นจริงมันคือพายุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่หนึ่งลม300 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่เฮอริเคนนะเฮ้ยจริงๆแบบประมาณนะแบบตอนที่มันมาเนี่ยนะพี่ไอ้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันมาไงพี่ประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นหรือมาแบบสว่างสว่างลมมันสว่างมาแล้วมันเป็นถ้าใครดูหนังเรื่องเอเวอเรสต์อย่างนั้นเลยฮะวูบวูบวูบมาแล้วมันได้ยินเสียงมาก่อนแล้วมันได้ยินแล้วฟับเนี่ยเริ่มแรกพี่อยากเห็นว่ามันคืออะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำแข็งแก้วเล็กๆครับวิ่งเข้ามาเหมือนเอาเข็มจิ้มฮะจริงๆโอ้โหแสบมากเลยก็เลยต้องก้มปิดอย่างเงี้ยแล้วก็เกาะเชือกอย่างเงี้ยขาก็มีไอ้ขาหนามอยู่ฮะก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันตรงนะฮะอยู่เงี้ย
โอ้โหแบบกี่นาทีวู้เกือบ40นาทีฮะเฮ้ยตอนนั้นเราอยู่งี้40นาทีความรุนแรงของ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนั้นพี่ติดอยู่งั้นน่ะแต่มันก็มีไอ้อะไรล็อกอยู่นะมันก็ห้อยอยู่อ่ะก็แกกแกกแล้วทุกคนอยู่สภาพไหนพี่ตอนนั้นคือเอาตัวรอดไม่มีใครแบบถามใครแล้วมันขยับไม่ได้เออไม่ได้แบบว่าดึงมันไงวะไม่มีเลยไม่มีมันเส้นต่อกันเนี่ยมันต่อกันอยู่ล่างพี่อยู่ระลำดับที่อะไรพี่เป็นหัวแถวฮะแล้วก็เชิญปลาอยู่ก่อนนะพี่2คนแล้วก็ไอ้ที่เป็นนักบินไอ้ที่เป็นอีก 2-3 คนอยู่ล่างแบบติดอยู่เงี้ยระหว่างแคมป์2ไปแคมป์3เนี่ยนะตรงกลางนั่นน่ะนะโอ้โหคือโดนเข้าไปนี่โอ้โหต้องบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นพี่คิดว่าพี่คงตายแล้วอะตอนนั้นเชื่อว่าตายแล้วแหละคิดในใจตอนนั้นแล้วหนุ่มพี่ว่าญาติพี่เนี่ยเป็นมะเร็งอ่ะเขายอมจ่ายตังค์ทั้งหลายล้านเพื่ออยู่ต่ออีกสัก5วันหรือ10วันขอให้รอดอ่ะญาติทุกคนเนี่ยหนีความตายหมดเลยบอกโอ้กูนี่นะมาหามันเลยเนี่ยแต่กูเนี่ยจ่ายเงินตั้งหลายล้านหลายล้านเพื่อมาหามันแล้วเพื่อมาหาความตายแล้วบอกเออแล้วอีกไม่กี่นาทีมันคงตายแล้วแหละเอ๊ะทำอะไรดีวะพี่คิดว่าอย่างเงี้ยจะทำอะไรดีก่อนจะตายอ่ะใช่ป่ะอ่ะคิดถึงพ่อกับแม่นิดนึงเออจะไม่ไรก่อนจะขึ้นมาให้รุ่นพี่ที่เขาเป็นอาร์ตไปด้วยกันนะฮะเขาถ่ายวิดีโอไว้แล้วมีถ่ายวิดีโอเพื่อจะสั่งลานะพี่สั่งเสียเป็นวิดีโอใช่เป็นวิดีโอเลยลาใครอ่ะพ่อแม่บอกงั้นพ่อแม่ถ้าเผื่อเห็นวิดีโอนี้แสดงว่าหนึ่งไม่ได้อยู่เป็นคนแล้วนะแต่อาจจะอยู่ใกล้ๆที่นี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากแล้วก็อย่าเสียใจมากแล้วก็ไอ้วิดีโอนี้รู้เลยจะเก็บไว้อย่าเก็บนะเอาไปทำลายเลยบอกน้องชายพี่ชื่อนิวบอกให้นิวไปทำลายเลยแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกก็เราก็เดี๋ยวเราก็เจอกันอะไรเงี้ยภาพนี้มันมาในหัวเลยนะพี่ในตอน40นาทีนั้นนะมาหมดแล้วใช่ไหมพี่แล้วก็พอจบแล้วปุ๊บมันก็พายุมันก็ยังมาอีกไงพี่ก็หายใจเข้าเอ้ยยังไม่ตายเอาหาทำอะไรดีวะเอางี้แล้วกันร้องเพลงเดียววะพี่ร้องเพลงทรงพระเจริญเหรอที่พี่ป้อมแต่งพี่ป้อมกับพี่แอดนะทรงพระเจริญอยู่ยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไปร้องเนี่ยเพราะเรามาเพราะท่านเนี่ยใช่เรามาเพราะท่านพี่ก็ร้องเพลงร้องไปเรื่อยๆน้ำตาไหลแล้วหนุ่มใช่ไหมตอนนั้นน่ะความรู้สึกตอนนั้นน่ะเหมือนความรู้สึกใกล้ตายที่เรายอมหมดแล้วเนี่ยมันโคตรมีความสุขเลยอะเหรอเออเพราะเราเขาเรียกอะไรเราวางได้หมดแล้วเราวางทุกอย่างเลยเสร็จแล้วไอ้เชยหลับเชยปลาหัวหน้าทีมหัวหน้ากายมันก็ค่อยๆถอยตัวลงมาไอ้นี่โอ้โหนี่แข็งแรงมากมันก็มากอดพี่บอกพี่นึงอายุโอเคพี่ก็คิดในตอนนั้นพี่คิดว่าพี่ตายแล้วนะแล้วพี่หันมาเจอเชลับอ้าวเชลับอยู่ตายด้วยเหรอ ตอนนั้นความคิดอะมึงตายด้วยเหรอ คิดตอนนั้นอยู่บนอยู่สวรรค์หรือนรกก็ไม่รู้อะหรือว่ามึงตายเหรอมันบอกว่าเออตอนนี้พายุหยุดแล้วโก้ไปเลยไปต่อคือไปต่อตรงนี้ไปหลบตรงนี้อะไรเงี้ยพี่ก็เอาเฮ้ยไม่ตายนี่หว่าก็ขึ้นไปต่อทีนี้ยังมีอีกมันมีอัฟเตอร์ช็อกสักแป๊บมันมาอีกแล้วชิบหายไปได้อีกกี่เมตรพี่นิดเดียวก็สัก10นาทีนะแต่ซึ่งมันนิดเดียวอ่ะมันเหนื่อยอ่ะ10นาทีชั้นอ่ะมันมาลมมันมาแล้วพุ่งกุ้งกิ้งปุ๊บมาไอ้แล้วผมไอ้ห่าเอ้ยแม่งตอนเนี้ยโมโหตอนเนี้ยพี่รู้สึกไอ้เหี้ยเอ้ยมึงอะไรกับกูนะก็เสร็จแล้วพี่แบบรู้สึกกับเหนื่อยมากเลยฮะอันนี้เรื่องตลกนะหนุ่มแต่พี่ก็ไม่ค่อยจะเล่าเรื่องนี้นะพี่ได้ยินเสียงพี่แอดคาราบาวน้าแอดพี่ว่าแบบมันต้องเป็นเหมือนสมองบวมอ่ะเสียงน้าแอดบอกเลยบอกว่าไอ้สิงพวกกูตายในหมู่บ้านมึงอย่าปล่อยมือนะเว้ยสู้เพื่อประเทศเรานะเว้ยพี่ได้ยินเสียงเพลงตาลตาลันตันตันตาลบางระจันจันโอ้มันยังไงไปผูกพันอะไรกันนะแอดไม่รู้เพราะว่าพี่เอาเวลาพี่เอาเพลงใส่ iPod เข้าไปอ่ะแล้วมันมีเพลงพี่แอดด้วยแล้วพี่ชอบฟังเพลงกับตอนอยู่ในเบสแคมป์อ่ะแล้วก็มึงอย่าปล่อยมือมึงต้องสู้เพื่อประเทศของเรานะเว้ยแล้วพี่ก็แบบหันพี่ก็ครับพี่จันผมไม่ปล่อยมือผมจะไปแล้วพี่ก็แบบกระจ้วงไปเลยละไอ้เชิญหลับมาดึงพี่ไว้ขอดไว้ค่อยไปไหนอย่าพึ่งไอ้ขณะที่นะลมกำลังเนี่ยลมกำลังแรงเลยถูกป่ะพี่แล้วตอนนั้นพี่ก็เลยนิ่งแล้วพี่ก็แล้วก็สักพักมันก็หยุดแล้วเขาก็ต้องแล้วก็อีกนิดอีกไม่นานก็ถึงแคมป์3เที่ยวนี้น้อยกว่าเที่ยวแรกถูกมั้ยน้อยกว่าเที่ยวแรกมันนับจะช็อกอะไรสักมันเลยแล้วตอนนั้นคือโอ้โหต้องบอกหนุ่มแล้วคืนนั้นเนี่ยไม่มีใครนอนหลับเลยอ่ะแคมป์3เรานอนอีกคืนนึงนอนคืนนึงฮะเขาบอกว่าอาการนอนไม่หลับยังเป็นปกติถ้าตื่นก็ให้พยายามหลับต่อมันก็จะนอนสั้นนะ2ชั่วโมงตื่น3ชั่วโมงตื่นอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วแคมป์3บริเวณแคมป์3เป็นไงพี่ที่ราบโอ้โหไม่มีอย่างงี้นะอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วก็มีหิมะชะง่อนมาอย่างเงี้ยแล้วเต็นท์พี่อยู่ตรงเนี้ยคือถ้าอีนี่ถล่มแล้วก็ทับเลยอ่ะอ๋อก็คือเราอยู่ที่เอียงๆถูกไหมใช่ครับแคมป์สามไม่ได้มีที่ราบใช่ไม่มีราบแต่ว่ามันอาจจะมีแง่งหินอะไรให้เราพักหน่อยนิดเดียวมันเอียงอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันอ่ะแซะเอาหิมะออกแล้วทำให้มันแฟลตให้มันเรียบที่สุดนะครับแต่มันก็ไม่ได้เรียบเท่าไหร่ครับแล้วมันมีคนอื่นเจ้าอื่นไหมมีแคมป์สามเนี่ยในบริเวณของเราเนี่ยมีประมาณเราอยู่กัน4คนใน1เต็นท์ครับของเรามีประมาณ3เต็นท์นะครับของเชอร์ปาลุยแล้วคนอื่นก็จะอยู่ไกลออกไปอะไรเงี้ยไกลออกไปในระหว่างที่เราอยู่แคมป์สาวเนี่ยพี่มองลงไปก็คือโอ้โหหนุ่มครับข้างล่างถูกป่ะพี่ก็ตอนปีก่อนที่พี่จะมาปี1ปีอ่ะมีคนตกลงไปก็บอกเป็นเศษแตงโมอ่ะตกลงไปจากแคมป์สาวเนี่ยนะกิ้งตุ๊ดๆแล้วก็ไปกระแทกอ่ะไอ้น้ำแข็งข้างล่างกระจาย 7,300 เมตรนะจากระดับน้ำทะเลใช่พี่แล้วบนนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมถ้าเราอยากเข้าห้องน้ำอะไรก็ทำเหมือนเดิมใช่ฮะถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้ฮะจะมีถุงไว้สำหรับใส่อึครับใส่อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมไม่มีใครอึหรอกมันเหนื่อยมากทุกอย่างมันใช้หมดไม่มีใครอึไม่มีใครอึหนุ่มใช่ไหมฮะเวลาที่เราอันนี้สมมติว่าตอนนี้หนุ่มวิ่งเนี้ยจะออกกำลังกายเนี่ยฮาร์ดเรทเนี่ยแม็กซิมัมเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่ฮะ180กว่าจะ190โอเคโอ้นี่ก็ถือว่าฟิตมากนะก็คือหอบแฮกต้องหยุดนะพี่ต้องหยุด180 190นี่คือเราสปีดเต็มแล้วนะเต็มนะไปเอเวอเรสต์นะฮะครับ190ครั้งเนี่ยขณะหลับสนิทจริงพี่หนึ่งจริง190นี่ตอนหลับสนิทเหรอใช่ครับแล้วมันจะหลับได้ไงอ่ะก็นั่นร่างกายมันต้องมันปรับแล้วก็ตอนที่พี่ปีนเนี่ยพวกเราปีนกันทุกคนหัวใจมันเต้นไป300อ่ะเฮ้ยแล้วพี่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไงพี่ถามคือทุกคนน่ะละหัวใจมันปรับได้อ๋อเหรอปรับได้ฮะแต่190เนี่ยนอนนะหลับอยู่นะสบายๆแม่งตึ๊ดๆๆ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 ๆ
ป์3แล้วนะท่านผู้ชมนะแคมป์3แล้วนะ1คืน1กลับลงมาอีกใช่กลับมาเบสแคมป์เลยคิดดูเฮ้ยจริงโหดร้ายมากแล้วไปทั้ง3แคมป์กลับมาที่เดิมอีกแล้วที่เบสแคมป์เลยโอ้พี่แล้วกลับจากแคมป์3กลับมาเบสแคมป์เนี่ยใช้กี่วันก็ใช้ก็มาแคมป์2วันนึงแล้วก็ใช้2วันนะแล้วก็เบสแคมป์มาแคมป์2นอนแคมป์2คืนนึงแล้วก็ลงแล้วก็เบสแคมป์แล้วก็เบสแคมป์อีกกี่วันก็อยู่ประมาณ7วัน7 8อันนี้รอจนกว่าถ้าบอกว่าวินโดว์เปิดแล้วได้แล้วค่อยไปอ่ะคราวนี้พอ7วันตรงนี้วินโดว์เปิดถ้าวินโดว์ไม่เปิด8 9วันแล้วแต่รอแล้วคราวนี้ขึ้น4เลย4เลย1 2 3แล้ว4เลย1 2 3 4จากเบสแคมป์ครับข้าม1ไม่นอนไป2ไป2 2เนี่ยนอน2คืนครับให้ร่างกายมันนั่นหน่อยแล้วก็3ครับนอนคืนนึงครับแล้วก็4พัก4ชั่วโมงฮะไม่นอนขึ้นยอดเลยอันนี้คือการขึ้นรอบสุดท้ายนะพี่เนี่ยจะเวลาระหว่างจากแคมป์1ไปแคมป์1หรือจากจากไอ้ที่พักจุด1ไปที่จุดนึงเนี่ยพี่จะพยายามถึงแม้ว่าพี่จะไปได้เร็วนะครับแต่พี่พยายามจะไปช้าแล้วอยู่ทีมสุดท้ายเพราะอะไรพี่ยิ่งหนุ่มอยู่ในบรรยากาศได้นานเท่าไหร่โอกาสในการปรับตัวทีละนิดมันมีมากเที่ยวนี้3มา4 700นี่แบบตั้งไหมพี่ก็โอ้โหอันต้องผ่านไอ้เครื่องเยลโลแบนคือมันเป็นหิมะหมดใช่ไหมฮะอยู่ๆมันก็จะมีเป็นแผงหินเนี่ยซึ่งมันชันอย่างนี้เลยนะประมาณสัก 2-300 เมตรได้ฮะที่ต้องผ่านมันไปอ่ะเป็นสีน้ำสีเหลืองแล้วเราใส่เขาเลยเรียกเยลโลแบนตรงนี้ใช่ฮะแล้วเราใส่แคมพอนที่เป็นขาหนามใช่ไหมฮะตอนนี้ถอดก็ไม่ได้คือต้องเอาขาน้ำมาเกาะไปเรื่อยๆแล้วก็มีเชือกแบบหินมันก็ลื่นดิพี่มันก็ลื่นดิพี่หดหินก็เหล็กนะฮะตรงนั้นมันหนาวขนาดนั้นทำไมไม่มีน้ำแข็งเกาะพี่ไอหินตรงนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นลมมันแรงอ๋อลมมันแรงมันก็ปิวหมดปิวไปหมดนะโอ้บนนั้นก็ตรงนี้ก็อีก200เมตรขอแขกลำบากมากแล้วก็พอมาถึงแคมป์4ข้างบนถูกไหมพี่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยความสูง 8,000 แคมป์4 4นี่ 8,000 แล้ว 8,000 เพราะว่า 7,300 นะ 7,300 ขึ้นไปอีก700เมตร 8,000 แล้วนะ 8,000 เนี่ยตรงนั้นเรียกว่าเดสโซนถามว่าทำไมเดสโซนเดสโซนมันคือชื่อแม่งก็น่ากลัวแล้วพี่เอ้ยคือเนื่องจากอากาศมันเบาบางเนาะอย่างเราอยู่ตรงเนี้ยร้านแทงเซ็นทรัลเวิลด์นี่นะสูงระดับน้ำทะเลไม่กี่เมตร10กว่าเมตรพี่อยากจะบอกว่าสมมติมวลอากาศ 100% ตรงเนี้ยมันมีออกซิเจนอยู่21ครับเนาะเอเวอเรสต์เนี่ยถึงเดสโซนอันนี้ออกซิเจนเหลือแค่ 6% ทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อถึงเดสโซนนั่นหมายความว่าคุณได้ตายไปแล้วคุณได้ตายแล้วพี่หนึ่งวิธีการจะกลับมามีชีวิตคือรีบลงมาให้เร็วที่สุด
ถึงเดสโซนคือคุณแทบจะไม่มีออกซิเจนแล้วไม่มีออกซิเจนแล้วไม่มีออกซิเจนแล้วอ้าวแล้วไม่มีออกซิเจนตรงนั้นเราใช้เครื่องยังพี่เราต้องใช้ละฮะเราจะใช้เครื่องช่วยก็จะมีบางคนที่เขาเทรนมาเพื่อไม่ใช้ออกซิเจนก็มีแต่ว่าในโลกนี้มีแค่10กว่าคนมีคนนะพยายามที่จะเอาชนะขึ้นไปอีกก็คือว่าเดี๋ยวอธิบายท่านผู้ชมว่าคนปีนเอเวอเรสต์เนี่ยก็เหนือแล้วนะสุดยอดคุณพิชิตเอเวอเรสต์แต่คุณพิชิตเอเวอเรสต์ด้วยเครื่องช่วยหายใจไม่ผมจะเก่งกว่านั้นผมจะพิชิตเอเวอเรสต์ด้วยการไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจใช่แล้วมีคนพยายามที่จะทำสำเร็จไปประมาณน่าจะ13 14คนตอนนี้13คนมีคนพยายามทำแล้วเสียชีวิตนะท่านผู้ชมกับเพื่อนพี่เองเป็นมาที่แคมป์เรื่อยๆมันเล่นกีตาร์ด้วยกันเพื่อนพี่ชื่อจอนนะเออเป็นคนสวิสไปด้วยกันครั้งนั้นไปด้วยกันครั้งนั้นเป็นแคมป์สวิสเขาพยายามที่จะชนะตรงนี้เพราะเขาขึ้นมาแล้วใช่ถูกไหมฮะเขาก็อยากจะนั่นแหละแคมป์4ก่อนจะขึ้นยอดนะฮะสอบเยอะแยะเลยคือหมายถึงพอเราไปถึงแคมป์4เราผ่านเราจะเห็นใช่เต็มไปด้วยเพื่อนร่วมทางที่ไม่มีชีวิตแล้วใช่เป็นร้อยไหมพี่หรือพี่เห็นน่าจะสัก 6-7 คนนะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันมีเป็นร้อยเลยแหละเพราะตอนที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นหิมะมันละลายเนี่ยเขาเจอศพเต็มเลยฮะครับสกอตฟิชเชอร์ก็อยู่สกอตฟิชเชอร์ที่ตายตอน1996ฮะก็ยังอยู่ยังอยู่สกอตฟิชเชอร์ผมยาวขึ้นนะผมยาวขึ้นด้วยใช่ตอนที่พี่ขึ้นไปเขาตายมาแล้ว12ปีพี่ก็เห็นสกอตฟิชเชอร์ทุกคนก็รู้ว่านี่คือสกอตฟิชเชอร์อยู่ท่านี้ใช่ฮะพี่สภาพศพบนที่ที่มันหนาวเย็นมากอย่างนั้นนะพี่จะอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าก็จะแข็งก็เหมือนเดิมบางคนดำแต่บางคนก็ขาวพี่ก็ไม่เข้าใจนะมันก็แห้งสีขาวแห้งเฮ้ยเรายังเห็นเป็นคนใช่ใช่เป็นคนเลยฮะเป็นคนนั่งใส่ชุดก็ชุดเดิมก็ชุดเดิมเลยฮะก็ถูกเก็บรักษาเสื้อจะขาดเนี่ยครับคือเขาขาบางคนดำว่าเขาเรียกว่าน้ำแข็งกัด frostbite frostbite เนี่ยมันเกิดอย่างนี้ครับหนุ่มสมมติว่าถ้าหนุ่มไปปีนเขาครับพอเหงื่อมันเข้ามาส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงเนี้ยง่ามมือง่ามเท้าเนี่ยฮะแล้วมันอยู่ในถุงมือเนี่ยสมมติหนุ่มเหนื่อยเนี่ยเสร็จปุ๊บพักไอเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วเอาไปอีกหน่อยนึงเหนื่อยหยุดอีกหยุดบ่อยเนี่ยน้ำแข็งจะอยู่ข้างในเต็มเลยจากเหงื่อของเรานะทีนี้พอมันอยู่นานๆน่ะแล้วข้างนอกก็หนาวด้วยเนี่ยเลือดมันจะแข็งพอเลือดแข็งเนื้อมันก็ตายพอเนื้อตายเสร็จต้องตัดอันนี้สาเหตุของฟรอสต์ไบท์เราถึงเห็นนักผจญภัยนะที่ไปตามสถานที่หนาวๆเนี่ยนิ้วกุดเท้ากุดจมูกหูจมูกแหว่งหูแหว่งเนี่ยเยอะมากเพราะน้ำแข็งกัดก็คือเกิดจากสิ่งที่พี่หนึ่งพูดและเราจะแก้ปัญหานี้ไงพี่ไม่ให้มันแข็งอ่ะข้อหนึ่งอย่าให้มีเหงื่อคือไปช้าๆข้อสองอุปกรณ์ต้องดีอย่างเช่นสมมติเสื้อเนี่ยอย่างเงี้ยที่ร้านแทงก็ขายเนี่ยมีเขียนว่ากอเทคไฮเวนต์อะไรพวกเนี้ยมันจะยอมให้ความชื้นออกคือไล่ความชื้นออกไม่ให้เป็นน้ำแข็งแต่ความเย็นมันไม่ให้เข้ามันมีระบบมันเป็นการทอมันเป็นลิขสิทธิ์นะการทอกอเทคไฮเวนอะไรพวกนี้ฮะไฮเวนอ่ะก็คือพอมาถึงแคมป์4เนี่ยพี่หนึ่งครับพัก4ชั่วโมงครับแล้วก็จะขึ้นยอดขึ้นยอดเลยจากแคมป์4ขึ้นยอดกี่ร้อยเมตรพี่อีก800โอ้โห800กว่าเมตรแนวตั้งนะโอ้โห848เมตรก็แบบเต็มที่แล้วนะเดสโซนแล้วนะตอนนั้นพี่ใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยใช้ถี่แค่ไหนโอ้โหของพี่เนี่ยรอดตายไม่ได้ก็ถือว่าเตชะบุญมากนะฮะคือขึ้นไปที่แคมป์ปุ๊บปรากฏว่าน้องที่ปีนเป็นผู้เข้าแข่งขันเวียดนามเนี่ยไอ้คนเนี้ยเขาชื่อลินเนี่ยเขาเป็นนักมวยทีมชาติครับเขาเปิดไอ้ปุ่มใช่ไหมให้อากาศเข้ามาเนี่ยของเราสุดเราเปิดพัดลมอ่ะเบอร์หนึ่งก็ต้องแรงน้อยสุดแล้วเบอร์สี่แรงสุดใช่ไหมแต่ของรัสเซียเนี่ยเขาซื้อไอ้ตัวท่อมของรัสเซียที่เขามาใช่แต่เขาอธิบายแล้วแต่คนที่เขาอาจจะไม่เข้าใจเบอร์หนึ่งคือแรงอันดับหนึ่งเบอร์สองคือลองลงมาเบอร์ก็เปิดเบอร์หนึ่งตั้งแต่มาสามมาสี่เนี่ยมันเปิดเบอร์หนึ่งมาตลอดพอถึงแคมป์สี่หมดเสร็จมันก็มาบอกพี่บอกว่าเอ้ยพี่หนึ่งอย่าบอกใครนะออกซิเจนไอหมดแล้วยูเป็นหัวหน้าทีมขอยืมหน่อยพี่ก็พัก4ชั่วโมงเฮ้ยขอร้องนะมันทำหน้าเศร้ามากเลยอ่ะให้มันมันก็มันบอกมันขอ5นาทีปั๊บแม่งหลับพี่ก็สะกิดลิ้น10นาที20นาทีแล้วมันก็เออโอเคก็สลับกันเนี่ยปั๊บนึงพี่รู้สึกแบบแต่พี่รู้สึกเอ๊ะไม่เป็นไรว่ะอ่ะมึงเอาไปเถอะแต่พี่ไม่คิดว่ามันจะอะไรไงที่พอต่อไปปีนน่ะของพี่มาได้ครึ่งทางหมดจาก4จะขึ้นยอดจาก4ขึ้นยอดนะแล้วอะไรมั้ย
มันจะต้องสแปร์ไว้ตอนที่สำหรับตอนลงมาก็แน่นอนดิพี่แล้วลงมามันจะมีอีกแท้งนึงที่ต้องขึ้นถึงยอดก่อนแล้วก็ลงมาตรงคลิกบาโคนี่ถึงจะมาเอาอันสำรองดังนั้นพอพี่เลยบาโคนี่ขึ้นไปแล้วเสียหมดตอนเลยแล้วพี่ลงกลับมาเอาไม่ได้ไงโอ้โหพี่ก็เลยบอกกับเชอปาเชอหลับบอกเชอหลับฉันได้มีออกซิเจนแล้วนะไอเชอหลับตกใจมากตกใจแบบเหมือนเห็นผีแบบเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยต้องลงเลยอย่างนั้นบอกมันเครียดมากเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันยังพอเดินไหวมันบอกเฮ้ยไม่ได้นะอยู่ตายเลยนะบอกเฮ้ยแต่ถ้าเผื่อให้ฉันกลับลงไปเอาเนี่ยขึ้นมากูก็ตายเหมือนกันนะงั้นขอเสี่ยงโอ้โหมันเครียดมากมันนิ่งอย่างเงี้ยอยู่มานาทีนึงบอกโอเคช้าๆนะ very 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 slowly โอเคช้าๆไปเรื่อยๆไปกันเกาะๆกันไปสภาพพี่หนึ่งตอนนั้นเป็นไงพี่เหมือนฝันเฮ้ยจริงจริงเหรอพี่เหมือนฝันคือไม่เหมือนเคลิ้มเคลิ้มเหมือนคนเราอยู่ในภวังค์นะอยู่ในฝันนะใช่ไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้อะไรไม่เคลิ้มอย่างนั้นเลยพี่คิดว่าฝันนั่นแหละแบบทุกคนอยู่ในสภาพนี้ไหมพี่ทีมเราห้าคนเนี่ยตอนนี้คนอื่นมีพี่คนเดียวเพราะออกซิเจนพี่หมดไปแล้วไงไอ้ลินไอ้ลินแต่ไอ้ลินมันได้กระป๋องใหม่ไปแล้วนะเพราะของมันหมดเลยอ่ะมันไปเอาของเชื้อปลายคนมาใช้โอ้โหแม่งไอ้นี่แม่งเก่งเว้ยเก่งเจรจาเก่งช่วงนี้เจรจาเก่งก็มันจะมีเสาสมิตรก่อนถึงยอดตรงเสาสมิตรเนี่ยพี่ก็แบบผวังอย่างที่หนุ่มบอกเนี่ยนะผวังระวังพอขึ้นไปถึงนี่ปุ๊บเฮ้ยเห็นแบบไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังแล้วอ่ะเฮ้ยจอดแล้วเว้ยตอนที่กัดฟันเว้ยจ้วงเอาขวานน้ำแข็งดันตัวเองขึ้นมาเนี่ยขึ้นไปถึงปุ๊บดีใจตะโกนแหกปากไอ้เชยหลับอยู่ข้างหลังสกิดบอกพี่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่ยอดอยู่ตรงนู้นคือเสาสมิตรคือหันอีกด้านนึงพอหันมาเจอโอ้โหแม่กูโอ้โหเสาสมิตรนึกว่ายอดแล้วจากตรงนั้นไปยอดอีกกี่ร้อยเมตรประมาณชั่วโมง45นาทีอีกชั่วโมง45นาทีประมาณ200เมตรไอ้นั้นน่ะงงมึนมากเลยแต่ไปพอถึงยอดจริงๆนะถูกมั้ยถึงยอดจริงๆตอนนั้น8โมงฮะ8โมงจาก4ไปยอดเนี่ยนานเท่าไหร่พี่ทั้งหมดโอ้ใช้12ชั่วโมงคือเองจะบอกว่าเอเวอเรสต์เนี่ยยอดจริงๆนะพื้นที่มันแค่นี้เฮ้ยพี่แค่ที่เรานั่งคุยใช่ฮะมันเป็นโดมขึ้นไปฮะเป็นตัดๆให้เรายืนได้จ้ามันจะเป็นแบบจะเป็นเหมือนกับหัวมันแหลมอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเอียงมาหน่อยนึงแล้วก็ทิ้งมาอย่างเงี้ยเราก็มีที่ให้เรายืนถ่ายรูปอะไรกันแค่โอ้โหตอนนี้เนี่ยผมอยากให้พี่บรรยายความรู้สึกถึงตอนที่พี่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของโลกตรงนั้นหน่อยพี่ที่แบบโอ้โหเราใฝ่ฝันตั้งใจมาตลอด6ปีที่ภาคเพียรพยายามหาข้อมูลหาสปอนเซอร์ทำทุกอย่างเพื่อไปตรงนั้นนะพี่นะตอนนั้นน่ะเหมือนอยู่ในภวังค์พอไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วรู้สึกไงพี่โอ้โหต้องบอกว่าขึ้นถึงปั๊บพี่ยังไม่เชื่อครับหนุ่มว่าตรงนั้นมันเป็นยอดเอเวอเรสต์นะพี่ก็งงๆอยู่แต่พี่ในหัวพี่มีอย่างเดียวคือว่าพี่ต้องชูพระบรมฉายาลักษณ์พี่ต้องกางแผ่นป้ายทรงพระเจริญแล้วต้องชูธงพระราชทานธงชาติธงประเทศธงประเทศเป็นประเทศพระราชทาน พี่ก็เอาเป้ลงเอารูปชูใช่ไหมเชิญหลับก็ถ่ายพี่ก็บอกเขาว่าเฮ้ย เห็นรูปในหลวงชัดๆนะเว้ยแบบว่าถ่ายแชร์กูมาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่อสิ่งนี้พี่ก็ไม่แน่ใจขอดูดิในกล้องอ่ะพี่ก็หันมาดูเฮ้ยทำไมถ่ายเงี้ยคือเฟรมเป็นไงพี่เห็นรูปในหลวงชัดเห็นหน้าพี่แค่แค่นี้บอกอ้าวก็เอารูปในหลวงชัดไงบอกมึงก็เห็นกูด้วยดิมันก็บอกเฮ้ยใครเขาจำหน้ามึงได้แล้วไอ้ห่าแบบมึงจะบ้าเลยกูมาถึงนี่แล้วไม่เห็นกูชัดด้วยมาโอเคเอาใหม่ใหม่ถ่ายแชะก็เป็นรูปพี่ชัดแต่ว่าไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์แล้วพี่บอกเฮ้ยทำไมไม่ถ่ายรวมทั้งหมดวะบอกว่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างอัดรูปสองรูปต่อกันมันคิดง่ายนะนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตของกูนะเนี่ยช้าเพราะไอ้นี่ฮะประมาณ10นาทีอ่ะ10นาที10นาทีอ่ะพี่อยู่ข้างบนนั้นประมาณ40นาทีนะฮะถือว่านานมากช่วงเวลาที่เราสามารถ enjoy กับ top of the world ตรงนั้นเนี่ยพี่เขาให้เวลานานไหมเพราะมันแน่นอนมันมีคณะอื่นด้วยถูกไหมฮะเขาให้เวลานานไหมหรือว่าไม่กำหนดแล้วแต่คนนะเพราะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยขึ้นไปนาทีเดียวแล้วลมแรงก็ต้องลงแต่หนุ่มใช่ไหมว่าความมหัศจรรย์เนี่ยคือว่าตอนที่พี่ขึ้นไปอ่ะฟ้าปิดอันนี้พี่พูดทุกครั้งเลยไม่ว่าใครถามพี่บอกเฮ้ยอันนี้คือความจริงเลยฮะวินาทีที่ชูพระบรมฉายาลักษณ์นะหนุ่มฮะเหมือนมีคนเอามือปัดเมฆออก
และฟ้าเคลียร์ทันทีเราเทวดาของเรานะพี่เนอะโอ้โหอันนี้จริงๆครับแล้วพี่อยู่ตรงนั้น40นาทีบรรยากาศบนนั้นเป็นไงพี่ลมตอนที่พี่ขึ้นไปเนี่ยลมสงบแล้วอุณหภูมิเนี่ยจากลบ40มันลงมาสักประมาณลบ10ได้ฮะโอ้โหถือว่าอุ่นเลยนะโอเคเลยเนอะพี่เนอะมีความสุขเลยเนอะเราเอนจอยกับยอดวิวนะแล้วฝรั่งเขาเข้ามาก็ถามบอกเอ้รูปเมื่อกี้รูปพ่อเหรอถามพี่พี่ก็ใช่ไม่ใช่พ่อแค่คนเดียวนะแต่เป็นพ่อคนไทยอีก67ล้านคนจากนั้นคนอินเดียที่เขาปีนเสร็จก่อนพี่เขานั่งพักดื่มน้ำอยู่คนหนึ่งเขายืนขึ้นเขาบอก he is a king of Thailand เขาบอกรูปเมื่อกี้เขาช่วยบอกฝรั่งเขาจะบอกฝรั่งแล้วทั้งหมดน่ะหนุ่มใช่ไหมประมาณ10คนยืนขึ้นแล้วเขาตะโกน long live the king 3ครั้งพี่แบบเฮ้ยแล้วเขาก็เข้ามาหาพี่แล้วเขามากอดพี่แล้วก็ร้องไห้นะอีกคนอินเดียตอนนั้นมันรู้สึกแบบป่าปื้มมากไอ้ฝรั่งเอามือมาตบหัวพี่บอกว่าI'm so proud of you ฉันภูมิใจในตัวเธอเหลือเกินนะ You are the very good son คือคุณคือลูกที่ดีมาก I'm so sure No one did it for George W. Bush คือฉันโคตรเชื่อเลยอัมประเทศตัวเองอัมประเทศตัวเองอัมประเทศตัวเองว่าไม่มีใครทำให้ George W. Bush จากนั้นปุ๊บพี่ก็อยู่เฉยหลับพี่ถามเฉยหลับตอบฉันหน่อยดิตอนนี้เรายืนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์จริงๆใช่ไหมไม่ได้ฝันใช่ไหมเชื่อหลับมันตอบพี่คำเดียวนะหนุ่มพี่แม่งตาล่วงเลยบอกพี่หนึ่งจับเนี่ยพี่หนึ่ง we made it โอ้โหเราทำได้แล้วแล้วมันคำที่ว่า we นะหนุ่มนะภาษาอังกฤษเนี่ย we made it เราทำสำเร็จแล้วโอ้โหพี่แบบผมเข้าใจความรู้สึกพี่ตรงนั้นเลยนะแล้วก็รู้สึกอินไปกับพี่ด้วยแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยคือความเพียรนะผมไม่รู้จะพูดคำว่าไงนะว่าความเสี่ยงมันเสี่ยงมากขนาดไหนถ้าเห็นเงี้ยเรามานั่งคุยอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ง่ายอ่ะแต่จริงๆนะโหสองเดือนนะท่านผู้ชมสองเดือนนะขึ้นลงขึ้นลงปรับตัวจนถึงยอดเนี่ยพี่หนึ่งครับแล้วพอขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยแก๊งเราอ่ะพี่สี่ห้าคนที่เหลือเป็นยังไงน้องที่เป็นเวียดนามผู้เข้าแข่งขันสามคนก็สำเร็จก็ลงมาเขาก็แฮปปี้เนาะเขามีความสุขแต่เขาก็บ่นนิดนึงว่ารูปของเขาที่ถ่ายออกมาเป็นเขาถือธงแล้วมันเหี่ยวๆอ่ะแล้วก็แบบหลังๆก็ขาวหมดเลยคือถ่ายที่ไหนก็ได้ต้องเห็นแล้วที่ไหนก็ได้เขาก็บ่นนิดหน่อยแต่ตอนที่ลงจากยอดมาสี่เนี่ยพี่ก็มากับไอ้น้องเวียดนามอีก3คนขาลงนี่นะที่พี่หนึ่งบอกว่าอันตรายมากอันตรายกว่าขาขึ้นอันตรายมากก็คือ6คนเนี่ยมีเสียชีวิต1คนโดยเฉลี่ยนะพี่ใช่ขาลงมาเป็นไงบ้างพี่เกิดอะไรขึ้นเอาตรงที่แบบไฮไลท์เลยไฮไลท์นะพี่ต้องข้ามไอ้ตรงเขาเรียกฮิลลี่สเต็ปนะมันเป็นหินตรงนั้นเนี่ยอยู่ประมาณแคมป์ไหนอะไรไงโอ้ฮิลลี่สเต็ปนี่คือจากยอดลงมานิดเดียวเองฮะจากยอดลงมานิดเดียวแล้วก็เขาก็เอาเชือกไปรัดนะแล้วเขาก็จะต้องแบบว่าข้ามไปแผ่นหินก่อนจะลงมาฮิลลี่สเต็ปเนี่ยอันนี้ให้ได้แล้วไอ้การข้ามแผ่นหินเนี่ยนะเขาจะเอาตัวเนี่ยเอาขายันใช่ไหมหนุ่มอาจารย์ยันแล้วเอามือดึงเชือกนี้ไว้เนี่ยแล้วขยับอย่างเงี้ยคือมันเอียงเงี้ยนะฮะเขาก็ไต่อย่างเงี้ยแต่ทำเหมือนสไปเดอร์แมนน่ะคือเอาตัวดึงไว้แล้วค่อยขยับแต่พี่อ่ะไม่มีแรงคือถ้าหลุดร่วงไม่มาลงเลยนะฮะพี่ไม่มีแรงแล้วพี่ก็คิดว่าจะทำยังไงดีวะพี่หัวเราะอย่างนั้นไอ้พวกนั้นถามหัวเราะอะไรหัวเราะดิเพราะกูทำไม่ได้กูจะกูทำให้กูร้องไห้หรือกูทำแล้วตอนนั้น positive thinking นะเอางี้เอาเชือกคาราบินเนอร์ไอ้ตัวตะขอเนี่ยนะฮะผูกแล้วก็เกี่ยวเดี๋ยวจะทำแบบนาฬิกามาถามนาฬิกายังไงก็นี่ไงเกี่ยวนี่นะแล้วเอาเชือกยืมมาล็อกนี้ล็อกนี้แล้วเองก็ลากข้าไปก็ทำเงี้ยแต่มันเสียเวลาหน่อยอ่ะแล้วพี่ก็ทิ้งตัวแล้วก็ลากตืดแล้วพี่ก็เกาะแล้วก็เปลี่ยนกิ๊กแล้วก็ลากตืดสามทีอ่ะพ้นพอพี่จะลงปุ๊บอีที่เหลือเอาตาหมดเลยเออไอ้ทีมเราเอาตาหมดดีไซน์โดยหนึ่งนะดีไซน์แต่มันอาจจะช้าหน่อยแล้วก็พอตอนขาลงมาเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเขาก็จะลงมาแบบเขาก็หมดแรงนะแล้วเขาก็อาจจะแบบพยายามจะเดินลงมาเท่ๆบางคนเขาก็เดินแล้วก็หยุดเดินหยุดพี่ก็คิดเฮ้ยเดินหยุดอย่างนี้มันช้าว่ะแต่ว่ามันก็แล้วเราไม่ไหวด้วยเหนื่อยเอางี้แล้วกันเราไถตูดลงไปแล้วกันค่อยๆไถอ่ะนอนแล้วไถลงมา 3-4 คนนะลงมาแล้วก็หยุดแล้วก็ไถแล้วก็คนที่อยู่ลงไปข้างล่างนี่ก็เอาขายันเอาไว้แล้วมันก็จะมาหยุดที่เราพอดีปุ๊บแล้วก็หยุดไถลงมาประมาณ2ชั่วโมงอ่ะคนที่เขาเห็นเขาก็หัวเราะกันเขาบอกไอ้นี่มันท่ามันอุบาทมากสบายสบายเออสบายถ่ายเรื่องบ้างอะไรบ้างอย่าไปแอคแบบจะต้องเป็นนักปีนเขาอะไรต้องแอคแล้วแต่ของง่ายๆนะพี่นะ
ก็พอลงมาถึงแคมป์4ก็นอนคืนนึงแล้วก็ลงมาที่แคมป์2อ๋อข้าม3มาเลยสามมาเลยมาลง2นอนสองก็นอนอีกคืนนึงแล้วก็เบสแคมป์แล้วก็เบสแคมป์เก็บของ2วันแล้วก็เดินกลับประมาณ4วันเดินกลับประมาณ4วันก็มาลุกลามาลุกลาแล้วก็ขึ้นบินกลับโอ้โหโปรเจกต์ต่อไปในความเป็นนักผจญภัยของพี่ จะไปที่ไหนพี่จะปีนยอดเขาที่ยังไม่มีใครปีนสำเร็จครับนี่ปีนยอดเขาที่ยังไม่เคยมีใครปีนสำเร็จที่หมายความว่าไงคือพี่ไปหามาแล้วเรียบร้อยแล้วคนทั้งโลกยังไม่มีใครปีนสำเร็จหรอมันเพราะยอดมันเยอะฮะเพราะยอดมันมีเยอะแต่นี่บอกได้ไหมพี่ชื่ออะไรเดี๋ยวขอยังไม่บอกแต่พี่จะมาบอกเดี๋ยวต้องบอกหนุ่มคนแรกเลยฮะอ่ะจริงป่ะพี่จับมือนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งที่นันมากเลยนะครับพี่ที่ให้เกียรติหนุ่มโฮพันออฟฟิเชียลนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่นะครับขอให้ภารกิจสำเร็จนะฮะภารกิจการผจญภัยของพี่ต่อไปนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ